ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นกระแสที่ไม่มีอะไรเลยคือน้องเขาอะร้องเข้ามานะฮะที่รายการโหนกระแสเนี่ยแหละครับบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเสียเหลี่ยมสาวคาราโอเกะคนหนึ่งท่านผู้ชมครับคือไปรักคบหากับสามีได้สักพักนึงนะฮะปรากฏว่าตัวสามีเองเนี่ยแรกๆก็ดีหลังๆคือพอย้ายงานย้ายที่ทำงานท่านผู้ชมครับไปติดสาวคาราโอเกะจับได้นะฮะแต่ด้วยความรักไม่เชื่อเลือกจะเชื่อผัวเลือกจะเชื่อสาวคาราโอเกะสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาสองคนไปนั่งกินหมูกระทะกันครับคุณผู้ชมครับแล้วท้องคุณผู้ชมปรากฏว่าคราวนี้เมียไปตามผัวเอาน้ำสาดเลยบอกไปอย่ามายุ่งแล้วกูโอ้โหเธอบอกว่าเธอเปรียบเหมือนหมาตัวนึงเลยฮะตอนเวลานั้นอ้าววันนี้ครับเราพูดคุยกับทางคุณออยนะครับเป็นฝ่ายหญิงที่ร้องในเพจเข้ามานะครับมีคุณตูนนะเป็นเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์คุณแหวนก็เป็นเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์และแน่นอนครับวันนี้ตามคำเรียกร้องนะฮะทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่ครับตามอะไรคุณตามนั้นโอเคครับพร้อมใช่ไหมพร้อมครับพี่อ้าวโอเคคุณออยนะค่ะคุณออยรู้จักกับผัวมานานแค่ไหนละ15ปีค่ะ15ปีเพื่อนกันมาตอนแรกค่ะแล้วก็มาตกลงคบหากันเมื่อตอนอายุ18อ๋อเดี๋ยวก่อนนะผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนใช่ค่ะตอนเรียนเหรอประมาณประถมค่ะรู้จักกันรู้จักในประถมค่ะเป็นเพื่อนเล่นแถวบ้านเงี้ยค่ะเพื่อนเล่นแถวบ้านเล่นอะไรล้อต๊อกเงี้ยเหรอไม่ก็เป็นปั่นแปะเล่นอะไรเงี้ยหรือใช่ประมาณนี้ปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นจักรยานเล่นกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากนั้นมาคบหาดูใจกันตอนไหน18ค่ะตอน18คบหาดูใจกันค่ะก็คบกันมาหนูฝั่งนั้นตอนนั้นหนูไปอยู่บ้านผู้ชายตอน18ค่ะหนูไปอยู่บ้านผู้ชายจนหนูตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมยังค่ะแต่ใจมันเรียกร้องใจมันเรียกร้องเราก็ไปอยู่กับแฟนเราแล้วใช่ค่ะจนประมาณอายุ21ค่ะหนูก็แม่ค่ะให้กลับมาอยู่ที่บ้านหนูก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับสามีแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ค่ะค่ะต่อเลยครับค่ะแล้วหนูก็คลอดลูกคนแรกตอนอายุ21คลอดลูกคนแรกนะใช่ค่ะหลังจากคลอดลูกก็เลยตกลงกันว่าถ้าเราจะอยู่กินกันเนี่ยก็คือไปจดทะเบียนกันค่ะซึ่งมีแม่หนูเป็นพยานแม่ก็เลยยอมพอแม่รู้ว่าเราท้องปุ๊บเนี่ยก็เลยยอมก็คือเขายอมตั้งแต่ที่เรียกให้เรากลับบ้านแล้วค่ะว่ายอมว่าหนูมีสามีค่ะก็คือเรียกกลับมาที่บ้านโอเคแต่ทีนี้พอเราท้องปุ๊บเราก็เลยตกลงกับสามีบอกเนี่ยเราคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วเราต้องแต่งงานกันนะค่ะก็คือทั้งฝ่ายชายรับผิดชอบด้วยทั้งแม่สามีค่ะคลอดลูกคนที่คนแรกหนูก็จดทะเบียนสมรสมาอายุ23หนูก็คลอดลูกคนที่2ค่ะเดี๋ยวนะจดทะเบียนสมรสตอนอายุเท่าไหร่21ค่ะ21จดนะคลอดลูกคนแรกไม่นานโอเคจดทะเบียนนะโอเคหลังจากนั้น23ท้องคนที่2คลอดคนที่2แล้วคลอดคนที่2ใช่อ๋อ21คลอดคนแรกพอ23คลอดอยู่ที่2ใช่ค่ะขยันนะ เอายังไงต่อหลังจากนั้นเขาก็ดีมาเรื่อยๆค่ะเขาก็ทำงานไอ้สาวร้องเอาวักหน่อยสิฮะเวลาตะกดประตัดไทยเนาะอ่ะเชิญฮะต่อก็เขาก็ทำงานเป็นคุณพ่อที่ดีคนหนึ่งเลยค่ะที่ทำงานก็ทำงานอยู่ที่เนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะแต่ตอนนั้นที่ทำงานอะค่ะอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านไม่ได้ห่างไกลจากกันมากก็คือยังอยู่เหมือนยังอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ดูแลลูกดูแลลูกก็เหมือนพ่อคนหนึ่งปกติ อย่างเงี้ยค่ะก็คือหาเงินมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะครับจน15ปีก็ดีทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้มีแล้วจะมาทำไมล่ะเนี่ยใช่ค่ะ15ปีดีหมดทุกอย่างเลย15ปีดีทุกอย่างใช่ค่ะคือหาให้ดีทุกอย่างเลยจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วค่ะสิงหาไล่ออกค่ะไล่จะมันออกช้าเหลือเกินน่าจะด้วยเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ผิดกลิ่นผิดกลิ่นค่ะแล้วผิดกลิ่นได้กลิ่นใหม่เปลี่ยนที่ไปเข้าไปทางไหนเปลี่ยนที่อะไรบริษัทย้ายไปอยู่นครปฐมตอนแรกเขาอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แถวเพชรเกษมค่ะตอนแรกอยู่กรุงเทพใช่แล้วอยู่กรุงเทพเสร็จปุ๊บย้ายไปนครปฐมใช่ค่ะเป็นไงก็เริ่มกลับบ้านดึกตอนเย็นๆที่แบบว่าต้องไปรับลูกค่ะครับก็ไม่มาเขาก็บอกว่าติดงานขึ้นของยังไม่เสร็จบ้างรอขึ้นของบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนูก็เริ่มสงสัยเริ่มมีการขอเช่าห้องอยู่กับเพื่อนค่ะเมื่อวันพุธก็จะไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแบบเหมือนแบบไม่อยากเที่ยวไปเที่ยวมาเขาแจ้งว่าแล้วเราไม่สงสัยเหรอตอนแรกก็ไว้ใจค่ะไว้ใจเพราะสงสารเขาเหนื่อยใช่ค่ะเขาเหนื่อยเดี๋ยวผัวจะต้องขับรถกลับนะที่กรุงเทพนะต่างๆนานาใช่ค่ะของคุณเองก็อยู่ที่ระยองระยองครับพี่
คุณขับรถไปมาอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมกลับวันศุกร์ครับกลับพร้อมภรรยาอ๋อแต่ตอนหลังคุณก็มาเปิดคอนโดอยู่ที่นี่ใช่ครับพี่ใช่ไหมอยู่กับอีกคนนึงใช่ไหมภรรยาครับภรรยานะครับพี่ครับไม่ได้เหมือนเขานะไม่เข้าครับพี่ไม่เข้าโอเคดังง่ายง่ายต่อพอหนูก็ให้เขาว่าเช่าบ้านเช่าห้องอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ว่าอะไรเขาครับจนมาตอนหลังอะค่ะเริ่มเหมือนแบบว่าลายบริษัทอะค่ะเริ่มมีการลบมันจะมีที่ว่าโทรเข้าโทรออกค่ะมีการล้างลายตรงนั้นใครล้างสามีค่ะล้างลายออกใช่ค่ะการโทรเข้าโทรออกเนี่ยค่ะคือลบออกไปเดี๋ยวนะตอนนั้นน่ะเขาเองเนี่ยไปพักอยู่ที่นครปฐมเขาจะพักยังไงก็คือเขาจะไปเชียงรายนะคะตีสองของวันอังคารค่ะแล้วก็กลับมาประมาณสองทุ่มของวันพุธค่ะทุกครั้งเหรอทุกครั้งค่ะตีสองของวันอังคารจะต้องเดินทางไปที่เชียงรายแล้วก็กลับมานครปฐมก็จะพักนอนอยู่ที่นั่นใช่ค่ะอยู่กับเพื่อนแล้วกลับมาหาเราตอนไหนกลับมาหาหนูจะเป็นสองทุ่มของวันเสาร์ค่ะสองทุ่มกลับมาบ้านสองทุ่มของวันเสาร์นะค่ะทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เขาไม่อยู่กับเราแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์ถึงจะมาอยู่ค่ะเขาก็จะบอกว่าตีสองต้องไปเชียงรายเสร็จแล้วตีรถกลับมาอยู่กรุงเทพอยู่ที่นครปฐมใช่ค่ะนอนอยู่กับเพื่อนค่ะเคยไปหาที่เพื่อนเขาที่นครปฐมไหมเคยไปตอนที่ย้ายห้องหนูช่วยเอาเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปวางที่ห้องให้ค่ะเคยไปที่ไม่กี่ครั้งค่ะไปแค่ครั้งถึงสองครั้งที่แบบว่าย้ายห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่มีอะไรใช่ค่ะดูไม่มีอะไรเขาก็ยังปฏิบัติพัดวีค่ะถูกไหมค่ะคือเขากลับมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเสาร์อาทิตย์ที่กลับมาก็แรกนะคะก็จะฉุนเฉียวโมโหง่ายใช่ค่ะพูดอะไรไม่เข้าหูโมโหใช่ค่ะหนูจะแบบว่าเหมือนทำอะไรก็จะผิดไปสมดกันบ้านส่งไหมหนูจะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าด้วยหนึ่งหนูลูกหนูอยู่ข้างตัวตลอดหนูจะนอนกับลูกใช่หนูติดลูกใช่การบ่งกันบ้านเราไม่ส่งเราไม่ทำอยู่แล้วบ้างเล็กน้อยค่ะบ้างเล็กน้อยไปแล้วกับคือพี่อยากจะรู้ว่าบางทีผู้ชายบางคนมันจะมีผู้ชายบางคนมันจะมีแบบพอมันมีกลิ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะกลิ่นเก่ามันก็ไหม้ละใช่มีไหมแบบนั้นมีค่ะมีเหมือนกันหนูก็มีกับเขาบ้างฮะหนูก็มีอะไรกับเขาบ้างอ๋อโอเคก็คือตรงกันบ้านบ้างอ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นยังไงต่ออ๋อพอหลังจากนั้นหนูก็พอเริ่มดูโทรศัพท์ค่ะมันมีอะไรที่แปลกและเปลี่ยนไปกับกริยาเขาชอบลบไลน์ทิ้งใช่ค่ะแต่ว่าไลน์ส่วนตัวไม่มีอะไรนะคะมีแค่เป็นเครื่องบริษัทค่ะพอหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแบบแอบตามดูอะค่ะจนค่ะแอบตามดูยังไงอะก็แอบตามดูในที่นี้ก็คือเหมือนแบบว่ามาดูว่าเขาจอดรถเขาจะเอารถลูกชิ้นนะคะมาจอดอยู่แถวบ้านรถลูกชิ้นใช่เขาขายลูกชิ้นเหรอเขาส่งค่ะส่งลูกชิ้นใช่ค่ะเอารถลูกชิ้นมาจอดที่บ้านหรือยังไงอีกหนูก็มาแอบดูก็ไม่ได้มีพฤติกรรมผิดเปลี่ยนอะไรก็คือลงรถปกติอืมใช่ค่ะจนวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งเดือนอะไรหนูไม่แน่ใจกันยาหรือตุลาปีที่แล้วนะใช่ค่ะปีประมาณหนึ่งกันยาหรือตุลานะหนูก็ยังไปเที่ยวหนูก็ยังไปเที่ยวกันอยู่กันยานะจ๊ะกันยานะหนูยังไปเที่ยวกันอยู่เลยจนวันที่สองเขามาจอดผิดเพี้ยนไปนานกว่าเดิมอะค่ะจอดผิดเพี้ยนใช่ก็คือจอดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหนูดู GPS จอดรถอยู่เฉยใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแล้วมี GPS ในรถเหรอหนูโทรศัพท์อะค่ะโทรศัพท์ของเขาโทรศัพท์หนูกับโทรศัพท์เขาอะมันลิงก์หากันดูที่โทรศัพท์คุณมีลิงก์อะไรไหมกำลังเช็คอยู่ค่ะหนูก็เปิดหาของฉันนะคะหาครับหนูก็เอ๊ะจอดนานแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะหนูก็เลยแอบย่องไปดูข้างกระจกก็คือเหมือนกำลังพิมพ์โทรศัพท์อันนี้คือเดือนไหนไม่เดือนกันยาค่ะวันที่กันยานะสองกันยาใช่ค่ะสองกันยาจอดรถลูกชิ้นอยู่ปุ๊บคุณแอบไปดูเอ๊ะมันอยู่นานจังวะครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ลงจากรถใช่ค่ะคุณทำไมถึงต้องไปแอบดูก็เพราะอะไรเพราะว่ามันผิดสังเกตเหรอใช่ค่ะมันจะรู้สึกฟิลเมียมจะรู้สึกใช่ไหมฟิลเมียเนี่ยคือมันลบไลน์มันไม่ใช่เหตุผลอะไรที่เขาจะลบไลน์หรือเขาจะทำอะไรแบบนี้ได้อะตอนแรกคุณสงสัยว่าอะไรไอ้ที่มันลบไลน์สงสัยทำไมหนูสงสัยคิดว่าเพื่อนเขาอะค่ะเพื่อนเขาใช้โทรศัพท์โทรหาคนอื่นหนูคิดอย่างนั้นตอนแรกหนูไม่คิดว่าเป็นเขาเลยคิดดีค่ะคิดดีค่ะเพราะเป็นโทรศัพท์ส่วนกลางอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วยังไงต่อหนูก็เลยคว้าโทรศัพท์พอหนูเห็นแล้วว่าเหมือนกับในรถเลยนะใช่ค่ะเขาเปิดกระจกไว้เหรอไม่ค่ะหนูกระชากประตูรถเลยค่ะไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกค่ะเปิดประตูปุ๊บเสร็จ
หยิบโทรศัพท์ปึ๊บดึงมาเลยหาเลยค่ะดึงเสร็จปึ๊บยังไงต่อหนูโทรหากดโทรหาโทรหาอะไรอ่ะโทรหาไลน์ล่าสุดที่มันเข้าอยู่อะค่ะไอไลน์ล่าสุดมันคุณเห็นมันเป็นอะไรตอนนั้นมันเป็นรูปผู้หญิงค่ะรูปผู้หญิงที่นั่งตรงชิงช้าแล้วก็ก้มหน้าอย่างนี้นั่งชิงช้าใช่ค่ะก้มอย่างนี้ใช่ค่ะผีหรือเปล่าใครไปนั่งชิงช้าแล้วก้มหน้างั้นในรูปอะค่ะในรูปมันเป็นอย่างนั้นอ๋อในรูปนั่งอยู่ชิงช้าแล้วก้มหน้าอย่างนี้ใช่ค่ะคุณเห็นเสร็จปุ๊บหนูกดโทรเลยค่ะกดตึ๊ดวิดีโอคอลเลยค่ะรับไม่ปลายสายรับค่ะรับเสร็จปุ๊บเป็นยังไงหนูเห็นท่อนบนอุ้ยขึ้นไปท่อนบนผู้หญิงท่อนล่างไม่มีเหรอหนูเห็นแค่เหนือจมูกอ๋อมันถ่ายอย่างนี้ใช่ค่ะเหนือจมูกขึ้นไปอย่างนี้ใช่ได้ไงต่อหนูก็ด่าเลยด่าเลยใช่ว่ามึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมายุ่งกับผัวกูทำไมก็ไม่ได้ด่าอะไรแรงก็ถามแค่นั้นมึงกลัวอะไรเงี้ยมึงเป็นใครมึงมายุ่งกับผัวกูทำไมใช่ค่ะแล้วผัวทำไงตอนนั้นเขาก็บอกไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยืนอยู่ข้างๆไม่มีอะไรเออใช่ค่ะแล้วไงผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนอีกฝ่ายนึงค่ะเขาก็โยนโทรศัพท์ให้เพื่อนของสามีหนูอ๋อเพื่อนของสามีนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ค่ะโยนให้เพื่อนแล้วไงพอเขาโยนให้เพื่อนนะคะเพื่อนคนที่โยนให้ก็เป็นเพื่อนกับหนูเช่นกันก็บอกว่าไม่มีอะไรชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อพูดได้เหรอคะพูดได้ชื่อเล่นพูดมาชื่อไทยค่ะฮะชื่อไทยค่ะไทยใช่ค่ะท็อปไทยอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะไทยนะเป็นเพื่อนของหนูก็คือผู้หญิงคนนั้นน่ะโยนโทรศัพท์ให้ไทยเลยใช่ค่ะไอ้ไทยรับทันทีปุ๊บและไทยบอกว่าโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้บอกว่าโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้เนี่ยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะก็เนียนทำเป็นไม่รู้เนี่ยเขาโยนมาให้กูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วคุณถามว่าอีนั่นเป็นใครถามค่ะถามไทยนะไม่รู้เขาบอกไม่รู้ใครอ่ะไม่รู้มันจะโยนให้มึงได้ยังไงใช่ถามไหมถามค่ะอ้าวแล้วไทยตอบว่าไงก็บอกกูก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันชุลมุนไปหมดตอนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เออใช่หนูก็วางพอหนูวางหนูก็หันมาตีแฟนหันมาตีตรงเนี้ยของแฟนตีหรือตบเอาแน่ๆตีค่ะตีนะตีค่ะอืมๆแล้วก็หนูก็พาแฟนกลับพาแฟนกลับแล้วก็หนูก็เลยโทรบอกแม่ซึ่งเป็นบ้านของหนูนะคะก็โทรบอกแม่จากหมดแม่เขามีคนอื่นหนูโทรหาผู้หญิงใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ปล่อยแฟนเนี่ยนั่งอยู่กับแม่คุยที่บ้านหนูก็ตัดสินใจไปปล่อยแฟนอยู่กับแม่เดี๋ยวก็เหมือนไอ้เจสซี่หรอกมันไปกับแม่เมียเลยนะมันไปกับแม่แฟนมันนะไอ้เจสซี่เมื่อวานพี่ทำอยู่นะไปปล่อยให้อยู่กับแม่ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้มันอันตรายนะเมื่อวานได้ดูไหมได้ดูครับได้ดูใช่ไหมครับเจสซี่คบกับแฟน16อยู่ดีๆปุ๊บอกหักปรากฏว่าแม่มาดามใจพาเจสซี่ไปเลยนะคุณระวังนะตอนนี้ยังไงต่ออ่ะพอหนูก็เลยแบบเหมือนแบบโมโหค่ะหนูก็คว้าโทรศัพท์บริษัทแล้วก็เครื่องส่วนตัวเขาแล้วก็กุญแจรถลูกชิ้นออกมาเดินทางไปที่สถานที่ก็คือสถานที่ที่หนูคอหาผู้หญิงคนเมื่อกี้หนูจำได้ว่ามันเป็นร้านค้าข้างโรงงานคุณจำได้อย่างนั้นเลยเหรอจำได้ค่ะหนูจำได้หนูจำหลังคาได้หนูจำได้เพราะว่าตรงร้านค้าตรงนั้นนะคะมันตรงข้ามมันเป็นห้องเช่าที่สามีหนูอยู่เออค่ะหนูไปเลยหนูนั่งแท็กซี่ไปเลยแล้วหนูก็โทรบอกน้องคนนี้เออว่ากูกำลังไปนะมันนอกใจนั่นคือครั้งแรกเลยใช่ไหมค่ะน้องเขาก็ช็อกเพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวกันมาไปด้วยคุณไปด้วยใช่ไหมตามไปตามไปด้วยนะใช่ค่ะน้องเขาก็ห้ามบอกว่าพี่อย่าเข้าไปนะพี่อย่าเข้าไปคุณไปถึงร้านนั้นเลยเหรอถึงร้านมันเป็นร้านอะไรมันเป็นเหมือนร้านขายของชำธรรมดาค่ะที่ขายอาหารตามสั่งด้วยอะไรเออใช่หนูก็ไปถึงแต่ไปถึงอะค่ะมันไม่มีใครอยู่แล้วกลับกันหมดแล้วค่ะน้องคนนี้เขาก็มารับน้องคนไหนมารับน้องคนนี้ค่ะคนนี้ก็มารับคุณค่ะไปบ้านคนชื่อไทยไปบ้านไทยอีกค่ะคุณนี่ก็ตามทุกที่เหมือนกันนะค่ะแบบแล้วผัวคุณอยู่ไหนอยู่บ้านค่ะผมว่าผัวคุณต้องโทรบอกแล้วเฮ้ยเมียกูกำลังไปตามพวกมึงแล้วหนูเอาโทรศัพท์มาหมดแล้วค่ะมันอาจจะเป็นโทรสาธารณะไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์โทรนาแล้วค่ะอ๋อไม่มีแล้วเหรอไม่มีค่ะโคตรเชยเลยว่ะอ๋อไม่มีโทรสาธารณะแล้วผมก็หายอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเลยจริงป่ะเผื่อพลาดมันไปยืมของคนอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าพูดสกุลหน้าตาก็คือประมาณว่าณตอนนั้นนะคะแม่หนูอ่ะก็คือเหมือนคุยกับเขาว่าจริงหรอทำไมทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะจนหนูไปบ้านไทยเขาก็บอกว่าเป็นเด็กของเขาเองเป็นเด็กของเขาไอ้ไทยยอมรับเลยค่ะยอมรับสมอ้างเลยบอกอ๋อเด็กผมเองเด็กกูเองใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้คุยแล้วมันไปคุยไปสานต่อกันตอนไหนอันนี้ไม่รู้ประมาณนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กไอ้ไทยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างคุณคิดมากคิดมากไปเองหนูก็เลยบอกว่างั้นวันนี้ขอให้ไม่ต้องไปนี่นะไม่ต้องไปทำงานให้แฟนหนูไม่ต้องไปทำงานหนูก็เลยให้กุญแจรถไปแล้วก็คือเหมือนมาให้เขามาเอารถลูกชิ้นนะคะหนูก็กลับมาหาแฟนแล้วก็ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันจนเดินไปถึงหน้าซอยเพชรเกษมอะค่ะทะเลาะกันเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาบอกตอนแรกเขาบอกไม่มีอะไร
จนแบบเถียงๆกันไปเถียงกันมาอย่างเงี้ยเขาก็รับว่าเป็นเมียเขาอีกคนยอมรับว่าเป็นเมียเขาอีกคนนึงใช่ค่ะในครั้งนั้นนะในครั้งนั้นเลยค่ะวันนั้นเลยโอ้โหตอนแรกผู้หญิงบอกไม่ได้ยุ่งไม่มีอะไรนี่ใช่ตอนแรกเขาบอกไม่มีอะไรแล้วเขาก็บอกชื่อบอกว่าชื่ออะไรชื่อเล่นมาแพรแพรค่ะแพรนะค่ะผัวคุณชื่ออะไรเอกค่ะเอกไม่ใช่สายใหม่ต้องรอดนะไม่ใช่ค่ะตกลงคือสุดท้ายคือแพรคบกับเอกจริงๆถูกไหมค่ะอ้าวโอเคมีแค่ปฐมบทครับคุณผู้ชมครับเรื่องมันยังไม่ได้จบแค่นี้ค่ะมันยังอีกยาวถูกไหมยาวค่ะอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาครับโทรศัพท์ทานน้ำไม่มีแล้วหรอไม่มีแค่ถามว่าโทรศัพท์สาธารณะนี่ไม่มีแล้วเหรอทั้งใน YouTube TikTok Facebook นี่อําผมกันใหญ่เลยนะบอกผมตกยุคแล้วมันตกยุคคนโบราณอะไรไม่รู้เนี่ยดูดิลัดลั่นโอ้โหตายแล้วนะอ้าวโอเคทีนี้เรามาคุยกันต่อนะครับกรณีของคุณเองเนี่ยสรุปแล้ว เขายอมรับเลยว่าเขาคบหากับทางฝั่งของแพรเป็นสาวคาราโอเกะใช่มั้ยใช่ค่ะใช่หลังจากนั้นคุณทํายังไงค่ะหนูก็ทะเลาะกันตรงสะพานนั่นแหละค่ะแล้วก็เหมือนพยายามลากเขากลับบ้านเพื่อที่จะมาเคลียร์กันค่ะเขาก็กลับบ้านนะคะก็คือแต่ยืนเถียงกันนานนี่แหละค่ะแล้วก็กลับบ้านมาพอกลับบ้านมาก็คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาจะยอมที่จะเหมือนแบบว่าไม่ไปหาผู้หญิงคนนี้แต่ขอคุยได้ไหมขอแค่คุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็บอกว่าทำไมก็ถามเขาเนี่ยแหละค่ะว่าทำไมมันไม่พอหรือยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าน่ะขอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรื่องวันนั้นจบไปหนูก็เหมือนประมาณว่าตามดูสถานที่ว่าผู้หญิงทำงานอยู่ที่ไหนคุณยังตามล่าอยู่ค่ะตอนเขาบอกเขาจะเลิกเลยใช่ไหมค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่พฤติกรรมที่เปลี่ยนนะคะหนูเคยเหมือนไปตามที่ร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นร้านคาราโอเกะอีกร้านหนึ่งแต่หนูไม่รู้ว่าสองร้านนี้คือร้านไหนแต่ตอนไปก็คือทะเลาะกันปกติค่ะไม่ได้แบบว่ามีการที่ว่าคือไม่เห็นว่ามีการนั่งกับผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปตามดูเจอแล้วหนูก็ไปตามดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เจอผู้หญิงที่หน้าคล้ายๆที่เห็นคนในรูปอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามส่องเฟซบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามหาดูอย่างเงี้ยค่ะไม่เจอจนเหมือนแบบว่าเหตุการณ์ก็คือเหมือนประมาณว่าเขาคือหนูวันนั้นหนูจำไม่ได้ว่าเป็นวันหยุดอะไรสักอย่างหนูแอบซุ่มไปหาเขาที่ห้องพักครับแล้วหนูก็เลยโทรเหมือนแบบว่าไปคว้าโทรศัพท์ออฟฟิศอะค่ะบริษัทโทรศัพท์บริษัทอะค่ะมาโทรปลายสายรับปลายสายรับใช่ค่ะยังไงต่อรับก็เป็นผู้หญิงรับเนี่ยแหละค่ะหนูก็ถามเขาเลยว่าแพ้ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะตามคลิปที่หนูให้ส่งเลยค่ะแพ้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าเขาแบบมีลูกมีเมียแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ารู้บอกว่าเห็นฝ่ายชายบอกว่าหนูรับได้บอกว่ามีใครรับได้หรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อผู้หญิงบอกว่าฝ่ายชายรับได้บอกว่าคุณรับได้ผู้ชายบอกว่าตัวแพรเองเขารับได้อ๋อผู้ชายบอกตัวแพรเองรับได้ใช่ค่ะที่จะอยู่กันแบบนี้เหรอใช่ค่ะเพราะเขาบอกหนูว่าหนูบอกว่าหนูไปไม่ได้หรอก3คนอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ทางฝั่งของผู้ชายเขาจะพูดด้วยนะได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพูดด้วยนะว่าคุณพูดแล้วคุณต้องระวังหน่อยนะได้ค่ะพูดมาได้หมดเลยค่ะอ่ะโอเคอันยังไงต่ออ่าเขาบอกว่าเขาสามารถไปต่อได้เขาบอกหนูอย่างนี้นะคะฝ่ายชายค่ะหนูวันนั้นหนูก็คุยกับแพ้หนูก็คุยกับแพ้ดีเลยหนูไม่คิดที่จะด่าหรืออะไรเพราะหนูมองว่ามันเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะค่ะแล้วหนูก็คิดว่าตอนแรกอ่ะผู้หญิงเนี่ยฝั่งเนี้ยไม่รู้ค่ะแต่เขาบอกเขารู้แล้วสุดท้ายก็คือตัดจบที่ว่าเขาบอกว่าเขารับงานเขาอะไรนะเขารับงานรับงานใช่ค่ะรับงานคืออะไรไม่เข้าใจเด็กออฟอะค่ะเข้าใจแต่ผู้ชายบอกว่าไม่ใช่หมายถึงแพ้บอกรับงานเขาเป็นรับเด็กรับงานใช่ค่ะแต่ผู้ชายบอกไม่ใช่ผู้ชายก็ยืนยันว่าเขาเป็นแค่เด็กเสิร์ฟฝั่งแฟนหนูพูดแล้วยังไงต่อใช่ค่ะวันนั้นหนูก็คุยกันแล้วเขาบอกเขาจะยอมจบผู้หญิงจบผู้ชายจบแต่เรื่องก็เหมือนแบบว่ามาเรื่อยๆค่ะหนูก็ยังตามดูโทรศัพท์บ้างตามดูโทรศัพท์ก็เหมือนแบบถูกลบอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยให้เหมือนล็อกอินไลน์อะค่ะผ่าน iPad อะค่ะให้น้องคนนี้ให้น้องคน iPad เอาเครื่องบริษัทอะ
มาล็อกอินไลน์ซ้อนไว้กับ iPad ของน้องคนนี้เขาก็เห็นหมดเลยครับใช่ค่ะว่าเหมือนมีการคุยอะไรหนูก็เก็บหนูไม่ไปทำอะไรเขา จนวันนึงหนูคุยกับเขา พอเหมือนปกติอะค่ะเขากลับมาแต่ว่าเขาอยู่ที่บ้านพักที่นครปฐมนะคะที่เช่าอยู่หนูสะดุ้งสึตื่นตอนประมาณ 5:00 หนูเปิดดูไอ้ GPS อะค่ะ GPS มันไปอยู่ที่โรงแรมที่นึงในนครปฐมค่ะหนูก็เลยนั่งแท็กซี่ตามไปพอหนูนั่งแท็กซี่ตามไปเนี่ยหนูอะหนูตัวหนูเองน่ะถือโทรศัพท์ของบริษัทที่หนูนี่ใช่ไหมที่คุณตามไปนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อค่ะที่หนูตามไปตามไปแล้วไงต่อไปสามพรานอีกแล้วใช่ค่ะหนูก็เลยโทรบอกน้องคนนี้ว่าเนี่ยพี่กำลังไปที่นี่ GPS มันไปอยู่ที่นี่ค่ะน้องเขาก็ขับตามมาอันนี้คือวันที่เท่าไหร่18ตุลาใช่ไหม18ตุลาใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณไปที่ไหนไปที่นี่เลยค่ะมันเป็นเหมือนม่านรูดอุ้ยใช่ค่ะมันเป็นเหมือนม่านรูดม่านที่เป็นม่านใหญ่ๆรูดอย่างนี้แหละหนูเปิดตามห้องต่างๆเลยเปิดม่านรูดเลยเหรอใช่ค่ะคุณถ่ายรูปไว้บ้างไหมไม่ได้ถ่ายค่ะตอนนั้นมันเหรอคุณเปิดเลยตามม่านรูดเนี่ยนะใช่ค่ะหนูเปิดดูทะเบียนรถหนูจำทะเบียนรถได้แล้วยังไงต่อค่ะพอจนหนูไปเจอไหมเจอค่ะรถใครรถที่บ้านเลยรถสามีเลยค่ะจอดอยู่ในนี่เลยเหรอใช่ค่ะเอาหน้าออกหนูเปิดฟึบเปิดเช็ดเลยจำได้ยังไงต่อหนูก็เลยไปเคาะประตูพอเคาะประตูหนูหลบอยู่ข้างๆตรงนี้เป็นประตูใช่ไหมคือกุมนอนจากไอ้ตาแมวออกมาใช่ค่ะใช่มีตาแมวอย่างนี้ผมรู้ได้ไงเนี่ยใช่ค่ะไม่คือหมายความว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นคือที่ผมพูดเลยน่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดใช่คุณพ่อไม่ขอคั่นรายการนึงนะทำไมโทรศัพท์ไม่รู้ตาแมวรู้ส่วนใหญ่ตามห้องมันจะเป็นอย่างนั้นก็สังเกตเวลาไปพักที่โรงแรมไหนมันก็มีตาแมวนะโอเคใช่ไหมใช่ค่ะมีตาแมวกลัวคุณกลัวมันมองจากตาแมวเสร็จปุ๊บคุณหลบค่ะหลบหลบฉากออกมาแล้วหลบยังไงต่อผู้ชายเปิดประตูออกมาแล้วมันมีสลักอะค่ะสลักโซ่สอดอยู่หนูเอามือสอดแล้วก็ตวัดขึ้นเลยโอ้โหโคตรเสียดเปิดปั้งเสร็จคุณพอเปิดปุ๊บคุณเอามือสอดแล้วตวัดโซ่ปั๊บมันต้องดึงหัวอย่างเงี้ยหนูก็เอามือสอดเข้าไปแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงอย่างนี้เลยใช่ค่ะผลักเข้าไปเลยผลักเข้าไปเจอใครอยู่ในนั้นเจอผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่งอยู่ทำอะไรกันอยู่ไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่งชุดยังไงก็ใส่ชุดปกติค่ะแต่ผู้หญิงนั่งอยู่ตรงโซฟานั่งอยู่โซฟาก้มหน้ามั้ยก้มหน้ามั้ยเขาก็มองเขาก็ตกใจว่าหนูเข้ามาเหรอใช่แล้วมันมีบงมีเบียร์ตั้งอยู่ไหมมีค่ะผู้หญิงมีถือเบียร์กระป๋องไปโอ้กินเบียร์ด้วยนะเออหนูก็เลยเข้าตีแฟนหนูเออใช่ค่ะหนูก็เลยเข้าตีแล้วผู้หญิงเขาเลยพูดว่าพี่หนูไม่ได้มาทำอะไรกันหนูมาเคลียร์กันมาเคลียร์กันที่โรงแรมม่านรูดใช่ค่ะมีจุดประสงค์แฝงใช่ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเขาบอกเขามาเคลียร์กันเรื่องที่ว่าผู้หญิงอ่ะพูดว่ารับงานผู้ชายขาใจอ่ะผมถามผู้รู้นิดนึงดีกว่าพอดีมีผู้รู้เข้ามาแวะมาพอดีผมถามนิดนึงมันเป็นไปได้ไหมผู้หญิงนัดผู้ชายเข้าไปเนี่ยครับผมมันเป็นไปได้ไหมว่าไปเข้าไปเคลียร์กันเนี่ยที่โรงแรมม่านรูดเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดผมตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าการทำแบบนี้ไม่น่ารักครับผมไม่น่ารักใช่ไหมใช่ครับมันเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคาราโอเกะจะเข้าไปเคลียร์กับผัวของเขาเนี่ยอยู่ในห้องโรงแรมม่านรูดอ่ะเป็นไปได้ยากครับเคลียร์กันบนรถดีกว่าครับถูกไหมใช่ครับขอบคุณนะครับเขาบอกไม่เป็นไปไม่ได้เฮ้ยอันนี้ใครอ่ะพี่อันนี้ใครมันแวะมาพอดีเลยถามมันหน่อยอันนี้ใช่พี่แจ็คหลายใจไหมไม่ใช่ครับแจ็ครักครอบครัวครับผมอยู่เป็ดลูกจะคลอดเดือนหน้าแล้วครับอยู่เป็นด้วยเมียเพิ่งบอกว่าคำนี้อย่าพูดคำนี้ในรายการสดนะคุณก็เคยไปนะครับนานแล้วถูกไหมครับคุณไม่นั่งลุ้นไปคุณออกไปนั่งลุ้นไปตอนนี้แจ็ครักครอบครัวไอ้ป่องนัดอยู่นะครับเดือนหน้านะครับครับครับผมคือไอ้พูดถึงแจ็คเนี่ยมันก็เป็นผู้รู้มันยังไม่เชื่อเลยใช่ค่ะหนูก็ไม่เชื่อแล้วก็คือหนูก็ยืนคุยเคลียร์กันเนี่ยแหละค่ะว่าจะจบยังไงตอนแรกผู้ชายก็จะเลิกแล้วก็ทวงของทวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทวงเงินทวงกุญแจรถหนูจะมี2ดอกของเขากับตัวหนูเองเขาก็ทวงอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนแยกกันแยกก็คือแยกกันตกลงกันว่าจะออกจากที่โรงแรมแล้วนะคะเช้าประมาณเช้าน้องคนนี้มาเอาโทรศัพท์บริษัทไปแล้วนะตอนนั้นค่ะหนูก็นั่งรถกับผู้หญิงเขาขึ้นข้างหน้าเลยค่ะหน้ารถที่ข้างคนขับอะค่ะแล้วคุณอะหนูนั่งข้างหลังผู้หญิงแล้วผัวนะคนขับเขานั่งกันเป็นผัวเมียไปข้างหน้าใช่ค่ะส่วนคุณนั่งอยู่ข้างหลังใช่ค่ะทำไมอะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาเดินมาเขาก็ขึ้นหน้าเลยผู้หญิงเหรอใช่แต่หนูก็ไม่ตีเขานะหนูไม่ทำอะไรเขาเพราะหนูรู้คุณไม่ทำอะไรผู้หญิงเลยไม่ทำค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าดูตัวหนูดีค่ะถ้าหนูทำไปลูกหนูอีกอะใ
ช่ไหมคือมันตายแน่เอางี้ถ้าทำไปเนี่ยใช่ค่ะหนูคิดถึงลูกตลอดก็เลยไม่ทำเขาใช่ค่ะยอมนั่งข้างหลังใช่ค่ะยังไงต่อค่ะก็นั่งไปทีนี้นั่งไปหนูไปส่งผู้ชายค่ะไปส่งผู้หญิงในซอยหนูพูดชื่อซอยได้หรอคะไม่ได้เนาะนครปฐมก็พูดซอยมาสิเป็นซอยเทียนดัดอะไรนะเซเว่นซอยเทียนดัดค่ะเทียนดัดเทียนดัดอยู่ในโอเคอ่ะยังไงต่อหนูไปจอดที่สามีไปจอดที่เซเว่นที่หนึ่งค่ะหนูขอแอดไลน์ผู้หญิงค่ะพอผู้หญิงลงไปเขาคุยกันอะไรกันหน้ารถไม่รู้ค่ะหนูไม่ได้ฟังขึ้นหนูยังนั่งอยู่ในรถเดี๋ยวก่อนนะผมถามนิดนึงตอนที่คุณไปเจออยู่ในโรงแรมม่านรูดแล้วก็บอกเขาเคลียร์กันคุณเชื่อใช่ไหมเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะคุณไม่เชื่อแต่ตอนนั้นคิดแค่ว่าเขาเป็นผู้หญิงรับงานหนูคิดแค่นั้นเป็นการซื้อกินเพราะเขาเคยบอกกับเราใช่ค่ะเป็นการซื้อกินเขาเคยบอกว่าซื้อกินหนูเชื่อเขานะคะว่าคือหนูพยายามยอมรับว่าอ่ะซื้อกินอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยแบบว่าไม่ทำร้ายผู้หญิงคิดว่ามันเป็นงานของเขาคิดอย่างนั้นจนเขาลงรถไปสามีขึ้นมาเขาก็คือมีปากมีเสียงกับหนูค่ะแล้วเขาก็ขับรถไปตอกบัตรแล้วก็มาส่งหนูที่บ้านค่ะแต่ก่อนที่จะออกรถไปจากตรงนั้นอ่ะหนูมองแล้วว่าผู้หญิงอ่ะเดินไปทางไหนหนูก็เลยรู้เลยว่าผู้หญิงทำงานอยู่ร้านไหนรู้เลยเป็นร้านคาราโอเกะใช่ค่ะซึ่งหนูเคยไปตามเขาแต่ว่าไม่เจอตอนที่นั่งอยู่ด้วยกันแสดงว่าผัวของเราเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็คือตั้งแต่แรกที่เราจับได้เนี่ยก็คือผู้หญิงคนเดิมนี่เลยที่ว่าคุณวิดีโอคอลไปเห็นหน้าครึ่งบนที่นั่งอยู่ช้าก้มหน้าใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นคุณเลือกที่จะเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรกันค่ะถูกไหมค่ะไม่มีอะไรลึกซึ้งมากกว่าการซื้อกินสุดท้ายเขาก็มายอมรับว่าเขาคบหาเป็นผัวเป็นเมียกันจริงๆใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ตามไปเจออีกคุณก็ยังไม่เชื่อก็ผัวคุณสารภาพแล้วเขาคบหากันน่ะทำไมคุณยังไปคิดว่าเขามาซื้อกินกันอีกอ่ะมันรักด้วยค่ะพี่รักไม่คิดว่าเขาจะทำไม่คิดใช่ค่ะนึกออกใช่ไหมนึกออกพี่คือตอนแรกกับผัวยอมรับอยู่แล้วนะว่าคบหากันคบหากันคือผู้หญิงคนนี้คบกันอีกคนนึงก็อยู่กันแบบนี้แหละประมาณนั้นตูนเมียเนี่ยคบไปคบมาตามผัวไปที่โรงแรมม่านรูดจนกระทั่งไปเจอแล้วผู้หญิงกับผัวบอกว่าอ๋อมาเคลียร์กันไม่มีอะไรเปิดห้องเคลียร์กันเฉยๆกำลังกินเบียร์แล้วเคลียร์กันอยู่ คืออะไรว่ากินเบียร์แล้วเคลียร์กัน มันเป็นลักษณะของการพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์อุ๊ยพูดตรงๆแหละลักษณะนี้มันชัดอยู่แล้วคือเคลียร์กันไปคุยร้านอาหารที่ไหนก็ได้ถ้าผู้คนเยอะก็ไปในที่ที่มันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นโรงแรมแต่ถ้ามีโรงแรมซื้อเบียร์มันก็เริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นว่าเดี๋ยวเมาเดี๋ยวก็ล่อกันเองอ๋อโอเคทีนี้เสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าพอประเด็นแบบนี้มันเกิดขึ้นคุณก็ยังจะกลับไปเชื่ออีกว่าอ๋อเขาเป็นผู้หญิงที่แบบขายบริการก็คิดแบบนั้นด้วยผู้หญิงพูดด้วยค่ะด้วยผู้หญิงบอกด้วยว่าตัวเองรับงานแล้วก็คิดว่าถ้าผู้หญิงช่วยเราเขาจะตีตัวออกห่างสามีเราเองค่ะหนูก็เลยแอดไลน์พอแอดไลน์ผู้หญิงทักมาค่ะว่าเหมือนประมาณว่าขอค่าเสียเวลามันยิ่งทำให้หนูเชื่อเข้าไปอีกว่าเหมือนแบบว่าเป็นการที่พาเด็กออกมาแล้วก็คือเหมือนแบบเป็นจ้างเนี่ยค่ะเด็กเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างนั้นค่ะแล้วยังไงทีนี้แฟนก็มาส่งที่บ้านหนูแฟนที่ส่งบ้านหนูก็คือคุณพูดอะไรไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวแฟนคุณก็สวนนะเดี๋ยวแฟนคุณก็จะพูดนะใช่ค่ะมาได้หมดเลยค่ะเขาก็เหมือนประมาณว่าก็คือทะเลาะ กันมาตลอดอะค่ะเขาก็จะยืนยันว่าเขาจะมีอย่างเงี้ยค่ะยังจะขออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนหนูตกลงกับผู้หญิงแล้วเนี่ยว่าบอกว่าอย่าไปยุ่งกับอะไรอย่าไปยุ่งกับสามีนะแล้วก็สามีจะไม่ยุ่งกับเขาซึ่งเป็นคลิปเสียงที่ว่าหนูส่งไปให้อะค่ะนั่นแหละวันที่ไอ้นี่ทีนี้หนูมึนว่าตอนนี้อย่ามึนอย่ามึนทีนี้หนูก็เหมือนแบบว่าคอยแบบเหมือนแบบสังเกตจากไลน์ที่น้องคนนี้แคปไว้ในทุกๆแชททำไมถึงไปแคปไลน์ได้ไงอะแคปไลน์เพราะว่าล็อกอินเชื่อบริษัทไว้กับไลน์คือแสดงว่าการสนทนาเดี๋ยวก่อนคุณก็จะเห็นเหตุการณ์สนทนาของเขาตลอดจริงไหมคุณแล้วคุณแคปไปไหมคุณส่งมาไหมมีค่ะหนูมีส่งมีไหมอ่ะขอดูหน่อยนี่เป็นแคปนี่นะอะไรเนี่ยสาวคนสนิทมีสายเรียกเข้าจากหัวใจอะไรวะเนี่ยเอาก็โทรคุยกันเฉยๆนี่เขาไม่ได้คุยอะไรกันนะมันเป็นเวลานานใช่ค่ะอ๋อเขาโทรคุยกันอ๋อไอ้ผมก็คิดว่าเขาคุยกันใช่เขาคุยกันตลอดค่ะอ๋อไอ้พี่อะไรเนี่ยไอ้ที่เขาเนี่ยพี่หนูชื่อหนูมาพี่ออยมาใช่หนูไปหาเขาพี่ออยมาใช่อ๋อแล้วก็โทรกันอย่างนี้ใช่ใ
แล้วก็วิดีโอคอลกันตลอดใช่ค่ะคือหลังจากหนูเห็นแชทหนูก็เก็บข้อมูลพวกนี้ให้น้องน้องเขาก็คอยแคปส่งให้หนูให้หนูตลอดจนหนูตัดสินใจไปหาผู้หญิงที่ร้านไปหาที่ร้านอีกแล้วใช่ค่ะหนูไปหาที่ร้านที่ผู้หญิงทำงานเลยอ่ะโอเคพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมบอกกันนะฮะการไปหาครั้งนี้สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงมันท้องความจริงเปิดเผยทุกอย่างมันเปิดเผยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้ฝ่ายชายจะพูดด้วยได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับก็ทางฝั่งของคุณออยเองก็บอกว่าตามไปหาถึงร้านถูกไหมใช่ค่ะพอไปถึงร้านเสร็จเป็นยังไงก็คุยค่ะบอกให้เลิกยุ่งจะถามก็ถามเลยค่ะว่าจะจบไหมทำไมคุยวันนั้นถึงไม่รู้เรื่องที่ว่าโทรคุยแล้วฝ่ายชายนั่งอยู่ค่ะเดี๋ยวนะพี่ถามนิดนึงไอ้วันที่เราไปเจอเขาที่โรงแรมม่านรูด2คนที่เขาบอกเขาไปเคลียร์กันเนี่ยตอนนั้นน่ะเราก็เชื่อเขาอีกหรอว่าเคลียร์เชื่อไหมก็เชื่อนะคะคิดว่ามันแบบมันไม่แต่วันนั้นมันไม่จบอีกใช่ไหมใช่ค่ะที่มันไม่จบเพราะอะไรมันคุณไปเจออะไรอีกมันถึงต้องตามไปมันไม่จบอีกเพราะว่ามันยังเห็นแชทที่มีการคุยกันค่ะที่ว่าโทรคุยกันต่างๆนานาเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะแสดงว่าไอ้วันที่มันอยู่กินเบียร์แล้วก็เคลียร์กันเนี่ยมันไม่ได้เคลียร์จริงค่ะถูกไหมคุณก็เลยตามเลยคราวนี้ค่ะนี่อ่ะครบนี่เคตามนั้นใช้สิทธิ์มันไม่ได้สำคัญอะไรเท่ากับเมียพี่นี่เขาโทรมาครั้งเดียวพี่ก็รับเลยหนูนี่โทรเป็น10สายก็ไม่รับฮึผัวคุณก็ส่งรูปดูเนี่ยร้องไห้ฮึแล้วก็ส่งรูปตื่นนอนอุ๊ยตื่นนอนแล้วนี่ส่งให้แบบนี้นอนเถอะฝันดีนะคนแก่ของหนูพรุ่งนี้จะได้มีแรงขับรถฝันดีนี่ผัวคุณตี5เนี่ยนาที 3:57 ตี5วิดีโอคอลหาแล้วเนี่ยนะวิดีโอคอลตลอดเวลาค่ะเอายังไงต่อหนูก็ไปหาที่ร้านหนูก็บอกผู้หญิงให้เลิกยุ่งบอกว่าทำไมคุยวันนั้นถึงไม่รู้เรื่องให้จบสักทีค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะจบวันนั้นเขาก็พูดอีกว่าเขาจะจบจะเลิกจะเลิกยุ่งเขาจะไม่ยุ่งแล้วค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่คุยฝ่ายชายก็เหมือนมีอาการที่แบบว่าไม่ได้ติดต่อค่ะโทรศัพท์เงียบไปไม่มีการไลน์เด้งอะไรไม่มีเลยค่ะค่ะคือเหมือนเขาหยุดจริงค่ะจนมีแชทไลน์ที่เป็นเพื่อนของผู้หญิงครับค่ะทักเข้ามาในไลน์บริษัทแฟนประมาณว่าพูดถึงความคิดถึงพูดถึงที่เก่าๆประมาณว่า เขาเรียกอะไรนะคะถ่ายหน้าจอมาให้ดูว่าแพ้เนี่ยคิดถึงเหรอมีคุณมีไหมคุณครับมาดูไหมอ่ะเปิดดูสิคิดถึงนั่นแหละโพสตอรี่อะไรเงี้ยต้องเปิดหน่อยสิมีไหมสตอรี่นี่นี่แต่ว่าปัญหานี่เขาเปิดเป็นเพลงเลยนะค่ะเป็นเพลงเลยนะคิดถึงนะลูกท้องฟ้าไงใช่ไหมตรงที่นี้มันเป็นอันนี้ค่ะอุตรดิตถ์เขาพึงคือหนูก็เคยไปถ่ายรูปที่นั่นหนูถึงรู้อ๋อนี่ใครลงผู้หญิงค่ะผู้หญิงลงใช่ค่ะแล้วก็ลงเนื้อเพลงนี้ด้วยใช่ค่ะเพลงอะไรนี่รถของเล่นนะเพลงอะไรนะรถของเล่นรถของเล่นใช่ค่ะรถของเล่นค่ะอ๋ออ่ะโอเคแล้วไงต่อค่ะเพื่อนก็มีเพื่อนเขาก็บอกเหมือนมีการชักชวนโทรหาสิอะไรอย่างเงี้ยมันรอพี่อยู่นะนี่ว่าไงให้ดูไงมันลงสตอรี่เพื่อพี่ไม่เห็นนี่คือคุณส่งให้ผัวดูเหรอไม่ใช่ค่ะเพื่อนของแพรค่ะส่งให้เอกดูอ๋อเพื่อนของแพรส่งให้เอกดูใช่ค่ะวันนี้พี่ดูสิเห็นไหมเผื่อพี่ไม่เห็นมันคิดถึงพี่นะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผัวคุณก็บอกอ๋อโอเคค่ะคือพยายามสารค่ะพยายามคือผัวคุณพยายามออกแล้วใช่ค่ะแต่เขามาสารต่ออีกใช่ค่ะพยายามแบบให้เพื่อนส่งมาดูนะว่าคิดถึงผัวนะต่างๆนานาค่ะแล้วก็สอนให้มีแต่แคปไม่ทันที่ว่าสอนให้ลบให้ลบแชทอะค่ะว่าดูแล้วลบแชทนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการสอนแต่ตรงนั้นหนูแคปไม่ทันใช่หลังจากนั้นก็เป็นไอ้นี่เลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกอย่างเหมือนกลับไปมีการคุยมีการคุยก็คือหนูเห็นแชททีนี้ทางกลุ่มฝั่งหนูนะคะเขาเริ่มสร้างกลุ่มแชทเหมือนแบบมีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนั้นซึ่งคนที่เป็นเพื่อนของแพรเนี่ยก็เป็นชู้กับเพื่อนของเอกเช่นกันมันเป็นสองคู่อะค่ะค่ะก็คือเหมือนแบบหนูไปที่ร้านก็ไปพูดหนูก็พูดดีๆค่ะหนูพูดดีๆเลยว่าแบบท
ทำไมถึงยังไม่จบมันมีอะไรติดคาคือก่อนหน้าที่จะไปอะค่ะสามีอะค่ะเหมือนเขาพูดประมาณว่าเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขามีอะไรจะบอกหนูก็พูดขึ้นมาว่าทำไมมันท้องใช่ไหมค่ะเขาบอกเออนะไม่มีอะไรหรอกเขาพูดสรุปแล้วคือเขายังไม่บอกนะตอนนั้นแต่หนูมั่นใจว่าผู้หญิงท้องนะตอนนั้นหนูคิดแล้วตกลงคือยังไงอะท้องค่ะท้องจริงใช่ไหมท้องจริงค่ะท้องจริงผู้หญิงท้องใช่ค่ะเพิ่งคลอดโอ้โหแล้วเห็นว่าคุณตามไปหาถึงบ้านอีกเหรอค่ะเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันอยู่กันยังไงบ้านที่ไหนที่ในซอยเทนดัตนะคะที่ว่าอยู่กับเพื่อนนะนะอ๋อไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แล้วค่ะที่หนูไปถ่ายคลิปนั่นคือเขาแยกออกมาแล้วอ๋อแยกไปอยู่กันเองใช่ค่ะแล้วคุณกับลูกอ่ะหนูก็อยู่บ้านหนูค่ะแล้วคุณก็ตามไปใช่ค่ะอ่ะลองดูคลิปนี้นะจ่ายเหรออะไรมาบ้านค่ะลูกไม่จ่ายเหรอเธอเธออะไรพี่มาคุยกันไงมาคุยกันยังไงคุยตอนไหนพี่รอนานแล้วไม่ไม่จ่ายพี่ค่ะพี่ใครครับพี่กูค่ะบอกมากูให้ชาวบ้านหนูด้วยบอกมาหนีเกินไปมึงหนีเกินไปจับตัวดีๆเปล่าอย่างไรนี่อาสามเดือนแล้วยังไงลูกเข้าไม่ได้มึงจะออกมาเปล่าจะใช้เปล่าจะจ่ายไหมมึงถ่ายอะไรคะมึงมีสิทธิ์ถ่ายอะไรคะถามหน่อยมาขู่อะไรมาขู่อะไรไหนมาขู่อะไรไหนพูดเองนี่แล้วเขาเดินมาเอาน้ำมาสาดเหรอใช่ค่ะผัวคุณนะค่ะเอาน้ำมาสาดคุณเหรอใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าไงไปไปเขาไล่ให้ไป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 เหอะมึงกลับไปเหอะเหรออย่างเงี้ยค่ะไล่ยังกับหมูกับหมาเงี้ยใช่ค่ะแล้วตัวเมียเขาอ่ะเมียไอ้สาวคาราโอเกะก็นั่งอยู่นั่งกินหมูนิ่มนั่งกินหมูนุ่มใช่ไหมกับหมูกระทะนี่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 อ่ะตอนแรกเขาเหมือนจะก้มไปหยิบอะไรไม่รู้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นอาวุธเอาเมียน้อยมาคุยนะมึงจะเอาเรื่องมาคุยให้คนพวงว่าคุยอะไรมาด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะมาด้วยกันค่ะจ้อยจันจันนั่นนั่นมึงกล้าทำได้ไงเนี่ยมึงถามจริงเอาแล้วพี่มึงอันนี้หนูทะเลาะกันอย่างนี้นะใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้หนูไม่มีอย่างนี้เลยนะนี่คือครั้งแรกที่ด่ากันแบบนี้ใช่ค่ะผู้หญิงเขาด่าเราไหมไม่ด่าค่ะผู้หญิงเขาทำยังไงผู้หญิงเขาก็นั่งกินหมูกระทะใช่ค่ะก็กินต่อไปคุณด่าไปเขากินหมูกระทะไปปั๊บปั๊บปั๊บเนี้ยเหรอใช่ค่ะอ้าวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเขาก็ลุกไปแล้วผัวคุณน่ะผัวหนูก็มายืนพูดมายืนแล้วไงทำไมแค่นั้นนะคะหนูก็ทวงตังค์เขาก็บอกเขาไม่ให้คุณทวงตังค์ค่าอะไรหนูทวงตังค่าลูกที่ตกลงกันไว้กับที่บ้านตกลงว่าหนู 10,000 เขา 10,000 จะดูแลลูกคนละ 10,000 ใช่ค่ะก็เป็น 20,000 ใช่ค่ะลูก2คนใช่ค่ะแต่บอกเขาไม่จ่ายค่ะเขาไม่จ่ายเขามีลูกใหม่แล้วอย่างนี้ใช่ค่ะเขาจ่ายล่าสุดก็คือเดือนมกราแล้วก็ไม่จ่ายเลยค่ะไม่จ่ายส่วนค่าบ้านก็เป็นบ้านที่พี่สาวอะค่ะเขาคือเขาอยากได้บ้านอะพี่สาวก็เลยเหมือนประมาณว่ายอมกู้ให้คุณมีทะเบียนสมรสไหมมีค่ะมีใช่ไหมมีค่ะคุณเคยขอหย่ากับเขาไหมหนูก่อนหน้านี้หนูเหมือนประมาณว่าหนูป่วยด้วยอะไรเงี้ยหน้าแต่มานานมากมากแล้วค่ะค่ะเคยเหมือนกันคุณเคยขอหย่าถูกไหมเคยค่ะแล้วล่าสุดตอนนั้นเขาไม่ยอมหย่าไม่หย่าค่ะเขาไม่ยอมหย่าไม่หย่าแล้วล่าสุดเขาขอหย่ากับคุณใช่ไหมใช่ค่ะเพราะผู้หญิงท้องแต่ตอนที่เกิดเรื่องตอนแรกเขาก็ไม่ยอมนี่รักแท้แพ้สาวโอเคเหรอเนี่ยค่ะ
่ะตอนที่เขาบอกเขาบอกว่าเขาจะอยู่กันเนี่ย3คนตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสายกับทางคุณเอกและคุณแพรวนะฮะก็คือทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะครับสวัสดีนะครับคุณเอกครับครับสวัสดีครับคุณเอกคุณยืนยันใช่ไหมว่าคือคุณเอกที่เป็นสามีของทางฝั่งของคุณออยนะค่ะอายครับอายใช่นะครับ อะไรนะอายนะอ๋อเขาเปลี่ยนเป็นออยแล้วอ่ะตกลงชื่ออายหรือชื่อออยนี่ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยนะได้หมดเลยอ่ะเขาเป็นอายก็อายเอาตกลงอายนะโอเคคุณเอกครับณนะวันนี้คุณจะเอายังไงกับเรื่องราวเหล่านี้คุณยอมรับไหมว่าคุณเองไปคบหากับสาวคาราโอเกะจริงยอมรับครับยอมรับนะมันเพราะอะไรมันเหตุผลอะไรทำไมถึงไปคบหากับทางคุณแพรวเขาก็หลายๆอย่างครับพี่ฮะเมื่อคุณเอกพูดได้เลยจะได้ชี้แจงในมุมของคุณก็ผมก็ไม่ได้รักเขาแล้วไงครับไม่ได้รักแล้วครับไม่ได้รักคุณแล้วค่ะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะนอกใจถูกไหมคะเดี๋ยวก่อนนะแล้วคุณไปรู้จักกับทางฝั่งของคุณแพรวสาวคาราโอเกะได้ยังไงครับอ๋อผมก็ไปเจอกันที่ร้านเหล้าเนี่ยครับแล้วมันถูกอกถูกใจกันหรือใช่พี่เพราะอะไรครับคุณแพรวเขาเป็นคนยังไงฟังรู้นะคะเขาเริ่มคุณแพรวเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงทำให้คุณแบบรู้สึกหลงไหลได้ปลื้มไม่ขอตอบได้นะพี่มาขอตอบเนาะไม่เป็นไรแล้วตอนนี้คุณอยู่คุณแพรวใช่ไหมไม่อยู่ครับผมทำงานครับพี่อ๋อทำงานนะคุณทำงานอยู่นะคุณแพรวไม่ได้อยู่นะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ครับโอเควันนี้คุณจะเอายังไงกับทางคุณอายเขาผมก็ไม่ได้เอายังไงครับผมแค่อยากต้องการใบหย่าอยากได้ใบหย่าครับคุณเอกทีเนี้ยคุณเองเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินไอ้ค่าเลี้ยงดูบุตรหรอก็ผมเคยคุยกับเขาแล้วกับที่บ้านเขาอะครับผมเคยคุยไปแล้วคุยว่าไงครับคุยถ้าเขาอยากผมก็ส่งถ้าเขาอยากจะส่งให้แต่ถ้าไม่อยากก็จะไม่ส่งให้ถูกไหมยังไม่ได้ส่งครับอ้าวแต่นั่นมันลูกคุณนะไม่คุณเอกเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่นะ คุณเอกฟังผมใหม่นะ คือตอนแรกเนี่ยคุณเอกคบหาอยู่เขาดีๆคบหาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยถูกไหมใช่ครับตัวของอายเองเนี่ยเมียคุณคนเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็หนีไปอยู่บ้านคุณเลยหนีแม่ไปอยู่บ้านคุณเลยและจนกระทั่งเขาท้องแม่ถึงได้ยอมให้แต่งงานกันคุณก็รักกันมาจนกระทั่งมีลูกกัน2คนนะฮะพอในครั้งนั้นเนี่ยพอเขาจับได้ว่าคุณเองเนี่ยไปคบหากับสาวคาราโอเกะเขาก็บอกขอให้คุณน่ะจ่ายเงินน่ะ 10,000 ให้ลูกแล้วกันแล้วเขาจะจ่ายอีก 10,000 เป็น 20,000 ดูแลลูกกันไปคุณก็ตกลงแล้วตอนนั้นคุณจ่ายแค่ครั้งเดียวใช่มั้ยแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้จ่ายอีกเลยใช่มั้ยใช่ครับก็เขาไม่ได้เซ็นใบหย่าให้ผมครับคือกติกาของคุณคือต้องเซ็นใบหย่าเท่านั้นถูกมั้ยใช่ครับแล้วคุณยอมจ่ายค่าลูกให้ 10,000 ถูกมั้ยครับคือตอนนี้คุณผมถามนิดนึงคุณรักแพรวมากเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ขอตอบได้ไหมพี่ทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวแพรวเขาจะเสียใจนะคุณไม่ตอบอ่ะคุณเอกครับเดี๋ยวทนายคุยด้วยเอาเชิญฮะเอกนะพี่ไปศาลนะครับเอ้ยน้องพี่พูดนิดนึงตอนแรกพี่ว่าจะไม่ไปพูดอะไรเรื่องนี้เยอะแยะนะก็กำลังจะพูดเรื่องว่าผู้ชายเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ประเด็นเนี่ยพี่ฟังที่เองพูดเองจ่ายค่าลูกซะเชื่อพี่นะเองจะบอกว่าเขาต้องมาเซ็นใบหย่าก่อนก็จ่ายมันลูกมึงมึงจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอผมจะรับผิดชอบแต่ตอนนี้งานผมไม่เหมือนเดิมไหมพี่แล้วเองรู้ป่าวไอ้ที่ฟ้องหย่าฟ้องชู้อ่ะถ้าเองไม่จ่ายเขามีเล่มชีเองโอนย้ายทรัพย์สินเนี่ยโดนอาญาเป็นโกงเจ้าหนี้แล้วตอนนี้เขาให้พี่ทำมึงจะรอดไหมผมไม่ได้มีทรัพย์สินอยู่แล้วพี่มึงก็ติดคุกไงเข้าใจป่าวไม่มีอ่ะมันติดคุกแค่เงินเดือนเข้าเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วถ้าโยนโอนไปใช้อย่างอื่นเนี่ยเฮ้ยพี่จะบอกเองคือเข้าใจอ่ะผู้ชายมันเจ้าชู้สันดานผู้ชายอ่ะแต่ลูกมันต้องรับผิดชอบแล้วถามว่าเองพูดเมื่อกี้พี่ฟังแล้วพี่สตันเลยกูว่ากูก็เจ้าชู้นะจริงเหรอเอ้ยไม่พี่ผู้ชายมันหาเศษหาเลยได้
แต่ไอ้แบบเนี้ยคือมึงทิ้งเขาไปเลยเรื่องบอกหมดรักแล้วตอนเขามาเขาหนีมาอยู่กับมึงแล้วสุดท้ายบอกหมดรักเรื่องอะไรเขาทำอะไรให้หมดรักอ่ะเขาผิดอะไรอยากจะมีอีกบ้านมันไปรับผิดชอบให้ได้แต่ตอนเนี้ยเองคิดง่ายๆไอ้สองคนนั้นมันลูกเองไอ้คนที่ออกใหม่ก็ลูกเองเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเอาเอกพี่ถามนิดนึงวันเนี้ยกติกาของเอกเนี่ยทำไมถึงตั้งกติกาว่าต้องหย่าก่อนถึงจ่ายให้ได้เอาวันนี้คุณบอกงานคุณไม่ดีนะคุณไม่มีจ่ายให้ลูกหมื่นนึงแต่ถ้าเกิดหย่าไปแล้วงานคุณจะดีขึ้นเหรอผมก็ต้องหาทางอะพี่แล้ววันนี้เราหาทางไม่ได้เหรอถ้าผมก็ยังทำอะไรไม่ได้ไงพี่เพราะอะไรอ่ะเพราะยังไม่หย่าใช่ไหมครับเฮ้ยคือถ้าเกิดคุณหย่าคุณถึงจะหางานทำได้อย่างนี้เหรอเฮ้ยน้องตักกะไม่ได้แล้วนะเองเอาเขาได้มันก็ต้องมีความรับผิดชอบเด็ดเอกฟังเอกฟังใหม่นะเอกฟังพี่ใหม่นะเอกคือตอนนี้เอกต้องตัดเรื่องเมียเอกคนนี้ออกไปก่อนนะตัดเรื่องของทางออยไอเนี่ยออกไปก่อนเอกต้องตั้งธงไว้ที่ลูกก่อนวันนี้จะหย่าหรือไม่หย่าเดี๋ยวไปว่ากันแต่ไอ้ประเด็นที่เอกจำเป็นต้องรับผิดชอบเนี่ยคือเรื่องราวของค่าเลี้ยงดูตรงนี้เอกจะว่ายังไงเอกไม่รักลูกสองคนนี้เหรอรักพี่แล้วทำไมเอกถ้าเอกไม่จ่ายตังค์ให้เขาเขาจะเอาตังค์ที่ไหนดูแลเอกคิดว่ามึงก็หาเงินดูเองแล้วกันอย่างนั้นเหรอเอกครับเอาไงดีตรงเนี้ยลูกสองคนนะเอกเอ้ยพี่จะพูดให้เองมีจิตสำนึกของความเป็นพ่อก่อนนะมันเป็นพ่อมึงทำเขาแล้วสองคนเนี่ยมีสองบ้านมึงต้องรับผิดชอบเรื่องลูกให้ได้ตัดเรื่องหย่าก่อนมันไม่เกี่ยวว่ามีใบหย่าแล้วมึงจะจ่ายค่าลูกมันไม่ใช่อันนี้มันศีลธรรมในเมื่อมึงไปเอาเขาได้เอาอีกบ้านนึงได้มึงต้องรับผิดชอบได้สองบ้านเฮ้ยอันนี้พี่พูดอ่ะเข้าใจผู้ชายด้วยกันอ่ะสันดานมันมีหาเศษหาเลยแต่มึงไปทำแล้วมึงจะทิ้งบ้านเก่าเนี่ยบอกไม่รักเขาแล้ว15ปีเขาผิดอะไรอ่ะเมียมันผิดอะไรเออมึงจะไปมีคนนั้นคนนี้ถ้ามึงมีมึงก็ต้องรับผิดชอบให้ได้งั้นพี่ถามเอกอย่างนี้ทำไมเอกถึงรู้สึกว่าหมดรักเขาเขาไปทำอะไรให้เอกอ่ะแล้วเอกบอกสิคุณอายเนี่ยเขารอฟังอยู่จะได้เดี๋ยวพี่จะได้คุยให้อ่ะมันเพราะอะไรไหนบอกเหตุผลหน่อยถ้าเหตุผลฟังขึ้นมันฟังดีๆหน่อยก็โอเคเอกคิดว่าเขาทำอะไรให้เอกรู้สึกอยากจะแบบหมดรักเขาแล้วอยากจะหย่าเนี่ยตามที่พี่บอกเพื่อนเขาเคยบอกผมอยู่ว่าเขาจะหย่าให้ผมแต่ตอนนั้นเอกไม่ยอมหย่าถูกไหมเขาไม่เคยบอกพี่ว่าเขาจะหย่าให้ผมมีแต่ผมคนเดียวเนี่ยพี่ขอเขาหย่าแล้วยังไงต่อแต่เขาก็ไม่ยอมหย่าให้ผมสักทีเขาไม่ยอมหย่าให้สักทีอ่ะยังไงที่ไม่หย่าเพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าหลีกเลี่ยงการที่พูดคุยอะค่ะไม่ว่าจะเรื่องการส่งเลี้ยงดูลูกแม่มีทางแม่หนูโทรตามเดือนแรกนะคะพอหลังจากเดือนมกรามาเขาให้มาเดือนกุมภาแม่หนูโทรตามลูกโทรตามลูกไลน์หาเขาไม่ตอบไม่รับสายแม่หนูไม่มีการคุยใดๆทั้งสิ้นเรื่องเงินทั้งนั้นที่พี่สาวหนูและแม่หนูบอกว่าถ้าไม่ไหวไม่พอยังไงบอกนะติดต่อมาได้เลยถ้าเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าส่งไม่ไหวแล้วเขาเลี่ยงเขาหลบตลอดหนูแล้วก็น้องสาวเขาซึ่งแบบตามให้หนูตลอดเรื่องเงินเนี่ยค่ะตามคุยตลอดเขาก็บอกน้องสาวว่ากูหมั่นไส้มันก็ให้บ้านมันส่งไปสิเขาบอกหนูเนี่ยเอกครับพี่ถามนิดนึงณวันนี้ชีวิตของเอกก็ยังคบหาแล้วก็อยู่กินกับทางฝั่งของแพรวสาวคาราโอเกะถูกไหมอยู่ครับอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันเนอะแล้วตอนนี้เอาตังค์ที่ไหนส่งเสียลูกของแพรวล่ะก็ยังไม่ได้ส่งเสียครับเอกทำงานได้เดือนเท่าไหร่เอกเงินเดือนผมอยู่15,000ครับ15,000เนอะแล้วมีค่าอื่นอีกไหมมันก็มีครับแต่ผมต้องทำผมถึงจะได้เพิ่มมาพี่เข้าใจทีเนี้ยไอ้15,000เนี่ยเอกต้องใช้จ่ายอะไรบ้างจะมีค่าเช่าค่าอยู่กินแล้วก็ค่ารถครับเท่าไหร่ฮะทั้งหมดค่ารถก็10,000ค่ากินก็ตกไปวันละ200วัน200
เดือนนึงก็ตกประมาณ 6,000 นี่มัน 16,000 แล้วนะค่าเช่าล่ะค่าเช่าชาวบ้าน 1,800 อีก 1,800 นะโอเคก็ตกเฉลี่ยแล้วตอนนี้นะ 16,700-1,800 ครับถูกไหมเงินเดือน 15,000 แล้วทำอะไรได้ยังไงเงินเพิ่มมาอีกบ้างครับก็มีวิ่งงานนี่ครับวิ่งได้ค่าเที่ยวได้อะไรนะครับอืมได้อีกเท่าไหร่ประมาณผมก็จำไม่ได้ต้องไปดูสลิปอะครับเอกคือวันนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยพี่ว่าเอกต้องกลับไปคิดดูดีๆนะคือเรื่องของการที่ตัวเอกจะมาอ้างว่าถ้าหย่าแล้วจะจ่ายให้เอกจะเอาที่ไหนจ่ายวันนี้ผมพี่ถามหน่อยถ้าเขาหย่าให้เลยเอกจ่ายเลยไหมเดือนละ 10,000ผมก็ต้องคำนวณดูก่อนนะพี่ว่ามันพอใช้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเอกรู้ใช่ไหมตามข้อกฎหมายเนี่ยยังไงเอกก็ต้องจ่ายไม่รู้เลยพี่อ่ะทนายเชิญครับอ่ะฟังพี่น้องเงินเดือน 15,000 คิดจะมี2บ้านก็ไปไม่ได้แล้วนะโอทง OT อะไรก็ตามอ่ะเอางี้แล้วกันเวลาเขาฟ้องเนี่ยไม่รู้จะฟ้องหย่าแล้วฟ้องชู้ด้วยไหมไอ้เมียใหม่เองที่มีลูกก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะเขาสืบทรัพย์บังคับคดีโดนหมดนะแล้วถ้าเกิดเขาเจอทรัพย์เนี่ยแล้วเองมีการโยกย้ายเนี่ยเองก็โดนเป็นคดีอาญาโกงเจ้าหนี้มีโทษจำคุกนะเปลี่ยนจากแพ่งเป็นอาญาอย่าไปทำน้องพี่เตือนพี่ฝากเองเรื่องนึงหมามันยังรักลูกเลยเอกมึงเชื่อกูดิอย่าทำเลยมึงอย่ามาเอาข้อแม้ว่าหย่าก่อนแล้วแบบจะให้หมื่นนึงพอพูดไปพูดมาพี่หนุ่มถามว่าถ้าหย่าให้จ่ายได้ไหมหมื่นนึงมึงยังไปขอคำนวณอีกมึงลูกผู้ชายอยู่ป่ะตอนนี้นะคนเราเจ้าชู้ได้แต่เมียเนี่ยพี่สงสัยตรงแค่นี้อยากจะฝากบอกน้องอ่ะไอ้เรื่องกฎหมายพี่บอกไปไหมอาจจะโดนโทษจำคุกได้จะเป็นอาญาได้พี่บอกให้นะเองอาจจะไม่ได้ทำงานอาจจะไปกินข้าวแกงอยู่ข้างในนะไปเลี้ยวอยู่ข้างในแต่ตอนนี้จะบอกแล้วใครจะดูลูกอ่ะทั้งไอ้ลูกบ้านใหม่ลูกบ้านเก่าเนี่ยแล้วเองเนี่ยไอ้เมียเองคนนี้มันถูกฟ้องชู้เนี่ยถ้าโดนบังคับทรัพย์มาทำอะไรกินเนี่ยทีนี้ไปทั้งสองครอบครัวทำไงแล้วพี่จะติดใจเรื่องเดียวเลยจะเจ้าชู้ยังไงผู้ชายด้วยกันน่ะมันฟังรู้เรื่องแต่อยากรู้ว่าเมียอยู่กัน15ปีมันผิดอะไรวะหรืออะไรมันอะไรที่ทำให้เองจะต้องแบบไม่เอาเมียแล้วไม่เอาเมียอาจจะมีเหตุผลคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรแต่จะไม่เอาลูกด้วยเหรอมันลูกเรานะเว้ยหมามันยังรักลูกเลยลูกตัวนี้เอกจะเอายังไงกับลูกอะตอนเนี้ยลูกของทางนี้นะของทางไอเนี่ยทางออยเนี่ยเอกครับเอกจะเอายังไงเรื่องลูกเนี่ยตอนเนี้ยกับเรื่องไอจะเอาไงตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรเอาลูกก่อนเอาลูกไว้ก่อนเอาตอนนี้เรื่องกับไอเนี่ยเมียคุณตัวเนี้ยคุณจะเอายังไงผมก็พูดไม่ถูกกับพี่มันจะไปซวยเมียเองอีกบ้านด้วยพี่บอกให้ไอ้ยายอีกเรื่องเขาจะฟ้องชู้วันนั้นพี่ถามนิดนึงวันนั้นที่เขาไปตามที่บ้านน่ะทำไมเอกนั่งกินหมูกระทะกันแบบโอ้มีความสุขจังเลยแล้วเอกเอาน้ำไปสาดเขาทำไมฮัลโหลครับวันนั้นเอกเอาน้ำไปสาดก็ทำไมโอ้โหพี่พวกเขาไปกันขนาดนั้นแล้วพี่ไปถึงเขาก็โวยวายก่อนเลยถ้าเขาจะไปตามผมดีเขาก็คุยกับผมดีๆก็ได้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขานะไปตะโกนวกเวกตอนกลางคืนด้วยพี่เขาไปเหมือนไม่ไปตามผมมาเขาไปเหมือนจะไปประจานผมมาพี่คือเอกต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเอกต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เอกทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเอกคิดว่ายังไงเอกมองตัวนี้ยังไงก่อนผมผิดอยู่แล้วพี่ผิดอยู่แล้วแล้วคุณเป็นเมียพี่ถามนิดนึงถ้าคุณรักกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปล่อกับคนอื่นน่ะเอกจะทำอย่างนี้ไหมเอกจะตามไปหาเขาอย่างนี้ไหมผมไม่ตามครับผมก็ปล่อยโอ้ไอ้พระเอกกูไม่เชื่อคือเพราะอะไรที่มึงพูดอย่างนี้ได้เพราะมึงไม่ได้รักเขาแล้วไงก็ถึงพูดอย่างนี้ได้ถูกไหมเอกลองคิดดูดีๆนะในวันที่เรารักเขาอ่ะถ้าเกิดเขาไปคบกับคนอื่นน่ะเอกก็ต้องตามเหมือนกันที่เขาไปตามเองอ่ะเพราะเขารักเองถูกไหมแล้วเขารู้สึกเขาไม่ได้ผิดอะไรมีลูกอยู่ด้วยกันเอกไม่จ่ายเงินค่าเทอมลูกไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเขาก็ไปตามจะบอกเขาไปประจานได้ยังไงอ่ะไม่ประจานนะพี่ผมไปโบกเวกเสียงดังนะพี่เขาต้องไปยังไงสวัสดีค่ะเอกวันนี้มาขอเงินนะคะ
ไม่เรียกผมก็ได้พี่อะไรนะเรียกผมดีๆก็ได้ครับเรียกดีๆยังไงอย่างเช่นเอาเอกมาทวงเงินนะอย่างเงี้ยเหรออ่ามาคุยกันก่อนจะได้พี่เฮ้ยเอกเองตักกะเองป่วยพี่บอกงี้เองคิดดูว่าในภาวะอารมณ์ของคนน่ะเขาไปเจอเหตุการณ์ที่เขารับไม่ได้เนี่ยเขาควรจะยิ้มหรือควรจะโกรธเขาไปเจอเองนั่งอยู่กับเมียอีกคนนึงซึ่งเขายังถือทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยและเองนั่งคุยกันเขาจะเดินเข้าไปพูดสวัสดีครับคุณเอกออกมาคุยกับฉันหน่อยเงี้ยเหรอเขาโกรธอยู่แล้วเข้าใจป่ะเขาต้องโกรธเองต้องฟังตรงนี้เองไปอ้างเหตุผลนี้ไม่ได้เองตอบพี่ให้พี่ฟังคำเดียวพี่อยากรู้อย่างเดียวว่าไอ้ที่บอก15ปีหมดรักแล้วเนี่ยเมียคนนี้มันผิดอะไรพี่อยากฟังคำเนี้ยเออพี่ก็อยากรู้ว่ามันเพราะอะไรเขาไปทำอะไรให้เอกทำไมเอกถึงไม่หมดรักเขาอ่ะผมนี่พี่อยากรู้อย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์ให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้ด้วยอ่ะถ้าตอบได้กูไม่ถามต่อเลยอ่ะเอออ่ะเพราะอะไรอ่ะหน่อยบอกสิเขาไปทำอะไรเราถึงไม่ชอบเขาหึเอกเอ้ยครับเองเพราะอะไรเองถึงไม่เหมือนกับหมดรักเขาอ่ะอันเนี้ยถือเป็นอุทาหรณ์ให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้หน่อยที่เขาทำอะไรเขาก็รู้ดีพี่ก็กูไม่รู้ไงเลยถามไม่รู้เออก็เลยถามไงเพราะอะไรเพราะอะไรอยากรู้จริงถ้ามันมีความผิดบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะได้ช่วยแก้ให้แต่เพราะอะไรเออเพราะอะไรอ่ะบอกสิมันร้องเพลงไม่ได้เหมือนผู้หญิงคาราโอเกะคนนั้นครับหรือว่าเออมันเสิร์ฟของไม่ถูกใจลีลามันไม่เด็ดเท่าเขาครับหรือมันด่าผมทุกวันหรืออะไรตอบได้ไหมเอกฮะเอกไม่ได้พี่เอางี้กูตอบให้เลยมึงติดหมีใช่ไหมกูถามแค่นี้แหละจนมีลูกใช่ไหมรู้จักหมีไหมสัตว์ป่าในสัตว์ในป่าที่มันดุร้ายอ่ะเฮ้ยเอกพี่เตือนเองนะมึงจะเลิกจะอะไรกันนะเหตุผลคนน่ะถ้าจะรับผิดชอบจะมีสองบ้านนะมึงต้องรับผิดชอบลูกให้ได้ถ้าผู้หญิงเขาจะไม่ดีจะอ้วนจะขี้บ่นจะด่าเงี้ยมันไม่ใช่เหตุที่มึงจะไปทำแบบนี้มันทำไม่ได้แล้วก็คิดตอนนี้มึงกำลังจะพาอีกครอบครัวหนึ่งซวยไอ้น้องคนนั้นเนี่ยที่มีลูกเนี่ยพี่ก็ไม่อยากไปแตะเขาเป็นผู้หญิงก็เข้าใจแหละแต่ประเด็นเนี่ยถ้าเขาฟ้องชู้มาผู้หญิงคนนี้ก็จะโดนอีกทำไปทำมาทรัพย์สินที่มีทั้งสองฝ่ายถ้ามันสืบไปเจอว่ามีการโกงเจ้าหนี้ก็เป็นอาญาติดคุกไปอีกใครเลี้ยงลูกอ่ะ3เดือนอ่ะคิดให้เยอะๆถ้าไม่รู้กฎหมายอ่ะเฮ้ยหมามันรักลูกไอ้น้องเจ้าชู้ไม่ผิดหรอกแต่มึงต้องรับผิดชอบให้ได้ที่มันคอแดงขนาดนี้เนี่ยไม่พี่คือผมพูดเรื่องแบบนี้นะคือเราเป็นผู้ชายจริงๆมาวันนี้นะไอ้รอบเทปที่แล้วนั่นผู้หญิงไอ้เราก็ผู้ชายเรายังพอเข้าใจได้ว่าสันดานเป็นเนื้อเจ้าชู้แต่ประเด็นคือมันทิ้งลูกทิ้งเมียได้ไงคือถ้ามันจะเจ้าชู้จะอะไรมึงจะไปทำอะไรลับๆมึงต้องรับผิดชอบให้ได้อันนี้มึงให้เหตุผลผู้หญิงผิดไปเลยอ่ะผู้หญิงกลายเป็นเหี้ยไปเลยว่าไม่รักเขาแล้วครับจบอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะคุณคุยกับผัวคุณสิก็อยากคุยค่ะอยากตกลงแล้วก็เลิกบล็อกเบอร์ไปแล้วนะเอกอะเลิกบล็อกเบอร์อะยังแล้วก็ไลน์ไม่เคยบล็อกแล้วทรายบอกว่าจะโทรหาอายจะโทรมาเคลียร์มาคุยเรื่องบางอย่างอายก็ไม่เคยเห็นโทรนะที่บอกว่าที่ให้ข่าวว่าอยากจะคุยอยากจะเคลียร์ไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะไม่ได้รับติดต่อมาหลายเดือนแล้วจนไปทั้งไปถึงที่บ้านลูกก็ไม่ตอบไลน์ลูกก็ไม่อ่านบล็อกลูกหมดไม่รักลูกเหรอเอกไม่ได้บล็อกไลน์ไม่ได้ไลน์เดิมแล้วไลน์อ่ะเอารูปคู่ขึ้นอ่ะถามลูกหรือยังว่าลูกรู้สึกยังไงบ้างอะไรก็ได้เว้ยแต่ไม่ใช่ลูกลูกไม่เกี่ยวเนี่ยเอาเอกว่าไงครับเอกเปลี่ยนไลน์ได้ไหมเพราะลูกเขาเห็นไลน์อยู่ด้วยนะลูกอายุเท่าไหร่11ค่ะแล้วก็คนโต13 13ก็11อ่ะเขารู้นะยังไงอ่ะเอกเอาไงดีเรื่องนี้จะได้สรุปกันเลยจะเอายังไงให้เขาได้ไหมเดือนละหมื่นอ่ะไปได้จบกันไปตรงนี้ก่อนฮะเอกครับให้เขาได้ไหมหมื่นนึงอ่ะเพราะเขาขอมานานแล้วเอกก็ตกลงไปแล้วนะหรือเขาต้องหย่าก่อนไม่พี่พูดไปมันยังหาทางออกตัวมันเองไม่ได้เลยพี่ถามจริงว่าเอกมึงไม่นึกถึงจิตใจเด็กมั้งเหรอวะลูกมึงเนี่ย
ไม่คิดว่าเขาโตอายุเท่าไหร่นะ11กับเท่าไหร่เอกกับ13เออ11 3และอีก3เดือนเนี่ยมึงทำได้ยังไงว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราเป็นผู้ชายนี่มึงไม่ได้ลูกผู้ชายนะมึงไม่แมนเลยนะถ้ามึงจะมี2บ้านมึงต้องรับผิดชอบให้ได้แต่มึงรับผิดชอบไม่ได้ด้วยนะแล้วแม่งมึงก็เห็นแก่ตัวไอ้ลูกบ้านนี้ก็ไม่มีเงินส่งไอ้นี่ก็บอกผมไม่รู้จะทำยังไงสรุปที่ทำเนี่ยเป็นความมักง่ายของตัวเองทั้งนั้นเลยความเห็นแก่ของตัวเองทั้งนั้นเลยใช่ป่ะแล้วต่อไปเนี่ยเมียหลวงยังทิ้งได้เลยเนี่ยไอ้คนต่อไปจะถูกทิ้งเปล่าเดี๋ยวเกิดอยู่ไปมาไปติดคาราโอเกะอะไรอีกก็ไปอีกใช่ไหมเฮ้ยมึงต้องมีศีลธรรมด้วยเอกแล้วพี่จะบอกนะไอ้เนี่ยมันเป็นกฎหมายเองอยากจะลองดูว่าเอ้ยผมไม่รู้ว่าไม่หย่าผมก็ไม่จ่ายเดี๋ยวคดีเนี้ยเดี๋ยวพี่เข้าไปจัดการนะมึงอาจจะเป็นอาญานะและตัวเมียเองคนใหม่เนี่ยพี่ก็สงสารเด็ก3เดือนนะแต่ถ้าโดนดำเนินคดีบังคับคดีมันจะอยู่กันยังไงวะเอกกำลังทำสองครอบครัวพังนะเนี่ยตอนเนี้ยเอกพี่ถามเอกอย่างนึงดิเอกนี่เมื่อเอกรู้ว่าเอกไม่พร้อมแล้วอะแล้วเอกไปคบหากับทางฝั่งของแพรวที่เป็นสาวคาราโอเกะเขาเนี่ยแล้วเอกไม่ใส่ถุงเหรอวะตอนแรกใส่พี่แล้วตอนหลังๆอะถุงมันแตกเหรอไม่ตอนหลังถุงมันแตกเหรอหรือมันเพราะอะไรอะตั้งใจจะมีหรือเปล่าหรือมันพลาดฮะเอกหนูขอพูดได้ไหมครับตอนแรกที่ว่าเอกอ่ะมาพูดกับที่บ้านประมาณเดือนพฤศจิกาเขาแจ้งว่าผู้หญิงอ่ะท้อง3เดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ข่าวมาว่าผู้หญิงเนี่ยคลอดเมื่อ5พฤษภาแล้วบอกว่าคลอดก่อนกำหนดแสดงว่าตอนนั้นที่มาบอกที่บ้านว่าคลอดว่าท้อง3เดือนก็ไม่ใช่นะสิแสดงว่าเพิ่งปล่อยให้ท้องเพราะว่าที่ข่าวมารู้ว่าออกก่อนกำหนดนี่คือ7เดือนคำนวณยังไงมันก็ไม่ใช่เอกตกลงไงเอกตั้งใจจะมีไหมกับมีลูกกับทางฝั่งของแพรวไหมหรือว่ามันพลาดแต่คือจริงๆเอกต้องเข้าใจด้วยนะหนึ่งเนี่ยเอกบอกเอกทำงานได้เดือนละ15,000เอกมีลูกอยู่แล้ว2คนที่เอกต้องดูแลแต่เอกจะไปปล่อยท้องกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งทั้งที่ไม่พร้อมอย่างเงี้ยมันได้เหรอหรือว่ามันไม่หรือว่ามันหรือว่าเราไม่ได้ป้องกันใช่ไหมพอหลังๆก็จะป้องกันพี่หลังๆปล่อยฟรีใช่ไหมใช่ครับเปลืองตังค์ซื้อถุงว่างั้นเก็บตังค์ไว้แดกเหล้าว่างั้นประเด็นนะเอกนะเองกำลังทำลายทั้งลูกตัวเองผู้หญิงบ้านแรกพ่อแม่เขาคาดหวังเขามีลูกสาวเขาหนีไปอยู่กับเองเขามีลูกอยู่กันมา15ปีเหตุผลจะเลิกมึงก็ไม่มีเลยว่ามึงบอกไม่รักแล้วมันง่ายไปแล้วแถมมึงจะมาเอาใบหย่าเพื่อจะแลกกับเงินหมื่นส่งให้ลูกไอ้เหี้ยหมามันยังรักลูกเลยอีกบ้านนึงเป็นคาราโอเกะผู้หญิงบอกรับงานอะไรก็มึงก็ไปทำลายเขาอีกก็ไปมีลูกอีกแล้วเงินเดือน15,000มึงคนเราเป็นผู้ชายอ่ะเจ้าชู้อ่ะมึงต้องรับผิดชอบให้ได้มีบ้านนี้แล้วจะมีบ้านนี้มึงต้องเลี้ยงให้ได้ทุกบ้านนี่กับทำลายทั้งลูกบ้านนี้เด็กเกิดใหม่3เดือนเขาไม่รู้อะไรเลยเขาต้องเกิดมามีพ่อแบบนี้เหรอพี่ตั้งคำถามเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้พ่อลูกที่เองมีอยู่แล้วอีก2คนเนี่ยพ่อไปทำอย่างเงี้ยแม่ผิดอะไรอ่ะวันหนึ่งเองแก่ตัวไปใครจะดูแลเองมึงก็จะไม่กลายเป็นไอ้แก่ข้างถนนนะที่ใครก็ไม่เอาถ้าทำแบบนี้แล้วมึงยังไม่รู้กฎหมายอีกลูกผู้ชายหน่อยน้องมารับผิดชอบเขาจะมีบาท2บาทมึงก็ต้องมาหาลูกไลน์เลยลูกมึงก็ต้องโทรไปถามเป็นไงหนูเป็นยังไงบ้างพ่อคิดถึงอยากไปหานะลูกทางนี้ก็รับให้ได้อันนี้สิ่งที่มึงพูดมาทั้งหมดอะตะกะมึงไม่ได้เลยอันนี้เป็นความเห็นแก่ตัวล้นถึงบอกว่าเรามึงเข้าป่านะมึงเอาขวานไปด้วยมึงจะไปเจอหมีถ้ามึงติดอย่างเงี้ยบางคนเขาจะเรียกมึงไอ้สันขวานรู้เปล่าเอกเอ้ยคืออันเนี้ยพี่บอกเลยนะจริงๆเอกควรจะต้องตกลงจ่ายตังค์ให้เขาไปเอาเอกต้องคุยกันเองอ่ะคุณคุยกับเขาสิอ่ะเราไม่คุยแล้วอ่ะอยากจะบอกเอกว่าลูกไม่ใช่ภาระลูกคือความรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่ายังไงอ่ะมันตัดไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายภาระไม่ว่าจะลดอะไรที่เอกบอกว่าโอ๊ยต้องจ่ายลดนั่นคือภาระแต่อันนี้คือหน้าที่ย่อมสำคัญกว่าเสมอเราขออะไรก็ได้แต่อย่ามาทำลูกเราเว้ยกับกูอะไรก็ได้แต่ลูกอย่าได้ไหมขอได้ไหมลูกก็ถามว่าจะได้เรียนหนังสือไหมแม่ขอจะส่งให้ไหมแต่พี่สาวว่าบอกไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้จริงๆเดี๋ยวไปพูดงั้นเดี๋ยวมันไม่รับผิดชอบไม่ใช่ค่ะแต่หนูรู้สึกว่าวันนี้หนูต้องมาดิ้นเพื่ออะไรเพื่อคนนี้เพื่อข้างหลังบ้างหนูต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่หนูอยู่เฉย
หนูอยากจะพูดว่าให้แบบเออคนเป็นพ่อหนูขอแค่ความเป็นพ่อแค่นั้นเลยไม่ขออะไรมากเลยขอแค่ความเป็นพ่อยังมีเหลืออยู่บ้างไหมนั่นน่ะเอกครับคือคิดว่ายังไงอ่ะตอนนี้ลูกก็ถามว่าจะได้เรียนหนังสือไหมเนี่ยเอกคิดว่ายังไงอ่ะเอกครับลูกเขาถามเนี่ยว่าจะได้เรียนหนังสือไหมเอกจะเอายังไงได้ครับลูกผมลูกผมต้องได้เรียนอยู่แล้วครับต้องได้เรียนนะอ้าวแล้วจะจ่ายตังค์เขายังไงเอกครับแล้วเอกจะจ่ายตังค์เขายังไงอ่ะตังค์ที่ผมเก็บก็อยู่ที่เขาหมดอันนั้นคือเก็บไว้ให้ลูกเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอเท่าไหร่เก็บให้ลูกทีนี้ก็เนี่ยลูกมันต้องใช้แล้วไม่เอาไปส่งให้ลูกมันล่ะเธอบอกว่าให้ลูกแล้วเธอเอารถไปในส่วนนั้นที่เธอให้อ่ะเธอแบ่งกันแล้วเราไงเราต้องมาควักเงินที่อนาคตลูกมาใช้หรอแล้วได้แบ่งไหมอ่ะมันก็ไม่ได้แบ่งก็อยู่ที่บ้านทั้งหมดอ้าวใช่อยู่ที่บ้านแล้วหมดแต่เราถามหน่อยว่าส่วนนั้นน่ะเก็บไว้ให้ลูกคุณบอกว่าคุณเก็บไว้ให้ลูกแล้วคุณอยากได้รถคุณจะให้มาคว้าส่วนนี้ใช้ได้ยังไงทำไมหรือว่าไปใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วอะไรเอกเขาเก็บไว้ให้ลูกไม่ได้มาคว้ามาใช้แล้ววันที่ตกลงบอกว่าเออหลังจากนี้จะส่งเดือนละหมื่นพอทีนี้มาพูดกับการบอกให้เอาเงินส่วนนั้นมาใช้มันฟังไม่มันตลกไหมอะเงินส่วนนั้นก็ให้มาอยู่เท่าไหร่เอาไปใช้ก่อนเพราะตอนนี้มี200,000ค่ะแล้วก็มีทองที่เขาบอกว่าแบ่งให้ลูกค่ะแล้วก็ตกลงกันไว้ว่าส่วนนี้เก็บไว้ให้ลูกนะอนาคตของลูกค่ะแล้วเขาบอกเขารับปากว่าเขาจะส่งแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ10,000 บาทค่ะแต่เขาก็ไม่ส่งแล้วเขาก็พอตอนหลังก็มาพูดว่าก็เอาส่วนนั้นมาใช้สิก็เอาส่วนนี้มาใช้สิเฮ้ยพี่ถามหน่อยทำไมหรือว่าเอาไปใช้หมดแล้วเหมือนแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนที่เอาไปใช้มันก็เป็นเงินร่วมกันเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วจะลือก็ได้นะถูกไหมที่เธอเอาไปใช้หมดบัญชีใช่แล้วเราก็กำลังหาให้ทั้งไงเราหามาปีไปปีที่ดีเลยเป็นปีที่ดีมากๆเลยหาให้เราให้เงินแต่เนี่ยหรอนี่คือผลที่ได้รับเหรอเนี่ยโอ้โหไปเที่ยวสดิบดีพอนี่เลยออกไลน์เลยไปเที่ยวไหนหนูไปหนูจะทริปไปเที่ยวดำน้ำกับครอบครัวแล้วก็เมื่อต้นปีที่66ค่ะหนูได้โบนัสหนูก็ให้เขาหมดเลยหนูไม่เอาแล้วก็คือเหมือนหนูกำลังตั้งตัวได้ได้ขึ้นเงินเดือนตั้งตัวได้ก็ให้เขาเหมือนพยายามว่าจะอะไรนะเอกนะอะไรนะผมก็ไม่ได้ไปใช่พี่หนูก็เก็บไว้ที่บ้านก่อนนี่เอกเขาร้องนะเขาร้องไห้นะได้ค่ะเขาอัดอั้นแล้วร้องไห้ได้เลยค่ะทำแล้วเขาเก็บไว้ใช่เขาไม่เคยขอโทษสักคำเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่เคยขอโทษเอกเคยขอโทษเขาบ้างไหมเนี่ยว่าเราไปคบหากับสาวคาราโอเกะแล้วไปมีลูกกับอีกคนนึงแล้วก็ทิ้งทางนี้เลยอ่ะก็ผมยอมรับแล้วไงพี่เอ้าไอ้ยอมรับกับขอโทษเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแล้วคุณที่คุณบอกว่าคุณไปหมดรักเขาไปทำอะไรผิดเขาก็รู้ตัวเขาดีอยู่ว่าทำอะไรคุณทำอะไรผิดอ่ะหนูทำอะไรผิดตอนนั้นหนูเอาก็เงินไปใช้วัยรุ่นอะค่ะเอาเงินไปใช้เป็นเงินไปเที่ยวแต่เรื่องมันก็ผ่านมานานมากนานมากๆแล้วค่ะจนแบบคือมันผ่านมาหลายปีมากเที่ยวกับใครได้แล้วมั้งพี่ไปเที่ยวกับใครไปเที่ยวกับใครไปเที่ยวกับเพื่อน2คนผู้ชายใช่ไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเป็นเพื่อนตอนที่นั่งรถไปกับเป็นผู้ชาย2คนเพื่อที่จะไปรับอีกคนนึงซึ่งเขาก็ไม่เชื่อเพื่อนคนนี้ค่ะน้องสาวเขาก็รู้จักดีน้องสาวเอกรู้จักใช่ไหมใช่ค่ะรู้จักค่ะเอกเอางี้นะคือถ้าเกิดตอนนี้เอกเป็นแบบนี้คือพี่ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ก็คงต้องรอหมายศาลอะหมายศาลเฮ้ยมันเอกพี่บอกเองไม่ใช่ข้ออ้างที่เองจะบอกว่าสมัยนู้นสมัยนี้เขาไปเที่ยวเงินไปใช้อะไรแล้วเงินเขาเก็บอนาคตลูกเขาจะไปใช้อะไรมันไม่ใช่ข้ออ้างข้อเถียงที่เองจะมาทำให้ตัวเองเนี่ยมีน้ำหนักหรือว่าฟังดูดีขึ้นนะพี่บอกเองก่อนผมไม่ได้อะไรพี่ผมแค่พูดเฉยแล้วประเด็นเนี่ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวคาราโอเกะเงินเขาใช้กับลูกกับครอบครัวแต่เราไม่รู้เหมือนกันพี่เขาจะไปเที่ยวไหนแล้วตอนเนี้ยพี่ถามเองอ่ะมึงแก้ไขอะไรได้ตอนเนี้ยมึงจะรับผิดชอบลูกยังไงแล้วตอนนี้ถ้าพี่ดำเนินคดีเองจริงเนี่ยคำไปคำมาจากชู้หย่าไปเป็นอาญาโกงเจ้าหนี้เนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเมียอีกคนของเองอ่ะใครจะเลี้ยงลูกอ่ะทั้งสองคนอ่ะเด็ก3 เดือนอ่ะ
แล้วกับพี่ด้วยนะคือพี่ยังให้อภัยนะเว้ยคือผู้ชายแม่งเลี้ยวได้หมดอ่ะเจ้าชู้นั่นนู่นนี่แต่มึงต้องรับผิดชอบให้ได้เนี่ยถ้ามึงคิดว่าจะมี2บ้านมึงรับผิดชอบให้ได้อย่าทำแบบนี้แล้วอย่าไปโทษผู้หญิงว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุผลให้เราไปมีอย่างนั้นอย่างนี้ ผู้หญิงจะด่าจะอ้วนจะอะไรจะละเลยไม่ใส่ใจอะไรเขาก็ทนอยู่กับมึงมาตั้งแต่แรกทำไมตอนนั้นมึงอยู่ได้15ปีพอตอนนี้มันไงเข้าป่าเห็นหมีติดหมีไปกับหมีเลยอย่างเงี้ยเหรอสุดท้ายเรียบร้อยแล้วไอ้น้องคาราโอเกะมันทำงานอะไรมันก็ทำงานของมันอะสุดท้ายมึงเอาชีวิตเขาไปทำให้เขาท้องอะแล้วต้องมาถูกดำเนินคดีอีกก็กลายเป็นว่าไอ้น้องคาราโอเกะนี่ก็ต้องซวยไปอีกเฮ้ยมึงต้องรับผิดชอบให้ได้มึงต้องมีความเป็นลูกผู้ชายและที่สำคัญพี่จะสอนมึงต้องมีความเป็นพ่อก่อนตอนนี้สังคมเขาดูอยู่แล้วตอนนี้มึงจะใช้ชีวิตยังไงเอาความเป็นพ่อให้ได้ก่อนความเป็นพ่อลูกชายต้องรับผิดชอบคนให้ได้อะก่อนเป็นพ่อต้องเป็นมนุษย์ให้ได้ก่อนเอกเชื่อพี่เพราะว่าคุณถ้าคุณเข้าใจคำว่าเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยนะคุณจะรู้เลยว่าอันไหนคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบแล้วคุณค่อยคิดว่าจะเป็นพ่ออันนี้จากใจเลยนะถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าสิ่งที่พี่พูดมันคือแฝงอะไรไว้เนี่ยคุณก็ต้องลำบากอ่ะผมบอกเลยเนาะเอกเชื่อพี่เนาะคือการเป็นมนุษย์น่ะมันมีสิ่งที่ต้องชีวิตต้องรับผิดชอบอ่ะมันไม่กี่อย่างหรอกในชีวิตน่ะงั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องรู้ว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรทำอะไรให้มันถูกที่มันควรไอ้เรื่องผิดพลาดอ่ะพี่ก็เชื่อมันเป็นทุกคนแหละนะมันก็มีหรอกอดีตความหลังต่างๆนานายังไงมันก็ต้องมีแต่วันนี้คุณกลับตัวกลับใจได้ไหมวันนี้ถึงกลับมาเป็นครอบครัวไม่ได้แต่คุณรับผิดชอบเขาได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เขาถามผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วพี่อ้าวถูกป่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาบอกว่าต้องยาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองอะไรกับเขาเลยเอกสิ่งที่คุณจะต้องเป็นน่ะคือคุณมีแค่หน้าที่รับผิดชอบส่วนในเรื่องจะหย่าไม่หย่ามันอีกเรื่องนึงถูกป่ะมันต้องแยกกันให้ถูกก่อนนะแต่วันนี้สิ่งที่คุณกำลังทำอ่ะ1คือคุณน่ะไปมีเมียอีกคนนึงนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณยังมาต่อรองเขาอีกว่าให้หย่าและจะจ่ายเงินให้ผมถามว่าเงินที่ให้ต้องให้ไปมันคือเงินของลูกที่ต้องให้ลูกมันคนละส่วนกันกับตัวเมียคุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเข้าใจเออนั่นแหละเอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามที่พี่พูดอ่ะเนาะค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นคดีความเอกก็ต้องรับตรงนี้ให้ได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่จบก็ต้องเป็นคดีความนะครับคือสิ่งที่คุณกำลังทำอ่ะคุณกำลังเอาลูกเนี่ยมาเป็นตัวประกันว่าถ้าเกิดมึงไม่อยากให้กูก็ไม่ให้ลูกไม่ได้ฮะมันต้องแยกส่วนกันเพราะลูกเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเองจะต้องดูแลเขาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เมียนะพี่มองแบบนั้นเฮ้ยฝากสุดท้ายน้องมึงจะเจ้าชู้มึงดูกำลังด้วยเงินเดือน15,000เสือกอยากมี2บ้านเนี่ยมึงรับผิดชอบไม่ได้อย่าทำเท่ากับไปทำลายชีวิตคนอื่นเขานะทั้งลูกตัวเองทั้งตัวเองทั้งผู้หญิงทั้งสองฝ่ายนะไปตั้งหลักแก้ไขแล้วเรื่องนี้คดีนี้พี่ดูแลถ้าอยากมาคุยนะทั้งเองทั้งเมียใหม่เองแล้วก็ตัวไอ้น้องนี่นะเข้ามาคุยที่สำนักงานพี่ทำให้จบนะถ้าไม่จบมึงจบแน่โอเคนะครับอ่ะโอเคขอบคุณนะเอกนะครับอ่ะวางได้ยังไงสุดท้ายก็คือหนูจะไม่คุยอะไรกับเขาแล้วหนูจะปล่อยให้เป็นตามกฎหมายเพราะหนูรู้สึกว่าหนูคุยกันมาเยอะแล้วเยอะมากจริงๆค่ะ แล้วก็มันไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเขาจะให้ตามที่เขาพูดเลยสักอย่างคุกไงแค่นั้นแหละข้อในหมู่ข้อกฎหมายทำอะไรได้บ้างครับอย่างนี้พี่มันจะต้องแยกเป็นอย่างนี้เอาเรื่องกฎหมายก่อนนะเดี๋ยววันนี้ต้องพูดกฎหมายปิดท้ายในส่วนที่เราถือทะเบียนสมรสเนี่ยเราสามารถมีสิทธิ์ฟ้องชู้ได้ฟ้องหย่าได้นะครับถ้าฟ้องหย่าเนี่ยเราก็ขอแบ่งสินสมรสได้แล้วฟ้องเข้าอุปการะทั้งเราทั้งลูกได้ส่วนฟ้องชู้เนี่ยก็คือไปเอาเงินจากน้องผู้หญิงคนนี้ได้นะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้หญิงฝั่งนู้นด้วยพี่จะตรงไปตรงมานะเพราะว่าเขามีลูกด้วยกันส่วนตัวผู้หญิงฝ่ายนู้นที่เป็นสาวคาราโอเกะเนี่ยก็สามารถฟ้องให้รับรองบุตรให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้แล้วฟ้องให้อุปการะได้ส่วนการกระทำใดๆที่เราเข้าไปเนี่ยไปที่เขาจะมาบอกหมิ่นประมาทอะไรนะเราถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตาม329วรรคเล็บ1แล้วก็อ้างบันดาลโทสะได้ด้วยเพราะเราถือทะเบียนสมรสอยู่ทีนี้ก็จะฝากประชาชนไว้หน่อยว่าเพื่อนที่เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็มีดีกามาแล้วเนาะว่าร่วมกันหมิ่นประมาทก็มีนะ83326เนี่ยเพราะมันไม่ใช่โฆษณาก็อย่าไปทำใช้เหตุใช้ผลท
ทำใหญ่น้องทหารนั่นน่ะทหารชำรักเนี่ยมีเหตุมีผลแต่ตอนนี้พี่เข้าใจแต่พี่จะฝากไว้อย่างนึงอันนี้ให้สำหรับคนที่จะเป็นเมียหลวงไม่มีตำแหน่งไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเป็นเมียหลวงเพราะถ้าใช้คำว่าเมียหลวงแสดงว่าผู้ชายมีเมียน้อยละประเด็นพี่บอกอีกนะสันดานผู้ชายมันหาเศษหาเลย5บาท10บาทอยู่แล้วถ้าเองยิ่งไปตามไล่วิ่งแย่งนะมันจะยิ่งไปหากันแต่ถ้าเองปล่อยเลยทำตัวให้มีค่าผู้หญิงจะสวยตอนไหนรู้ป่ะสวยตอนเลิกกับผัวนี่แหละเพราะตอนอยู่เนี่ยเราไม่ได้ดูแลตัวเองเรารักแต่ลูกเราสนใจลูกไงเราจนผู้ชายเนี่ยบางทีมันก็แบบไปหาไอ้พวกบรรดาพวกนี้เขาก็จะเอาใจอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็ไปให้ตัวเองมีค่าเองทำให้ตัวเองมีค่าอย่าไปแย่งกับใครมันเหมือนการแย่งกันพอแย่งกันจากที่มันแค่ไปแบบออฟกันอะไรกันทีนี้มันไปเป็นกิจจลักษณะเลยปล่อยเลยทำตัวให้มีค่าเดี๋ยวผู้ชายมันคานมาเองสันดานผู้ชายนะถ้าเจอผู้หญิงนิ่งไม่ตามนะยังไงเขาก็กลับแต่ถ้าเองบอกไม่ตามเลยมันก็หลุดก็ยกให้มันไปเลยคนเหี้ยถ้าจะหลุดจากชีวิตเราหลุดไปเลยพี่เคยพูดในเทปที่แล้วว่าเสียคนดีไปเขาเรียกหมดบุญนะเสียคนไม่ดีไปเรียกหมดกรรมทำตัวให้มีค่าน้องแล้วไม่ต้องไปตามใครเรามีค่ายืนสวยๆน้องดูแลลูกไปเดี๋ยวสุดท้ายชีวิตคนพวกนี้แม่งพลาดหมดอ่ะส่วนมากก็ขนาดเงินเดือน15,000มึงมี2บ้านอ่ะคนถ้าแม่งจะขนาดนี้มันต้องมีกำลังต้องรับผิดชอบให้ได้นี่ทำลายชีวิตฉะนั้นพี่ฝากไว้กลับไปเดี๋ยวเรื่องกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเรียกให้มันไปคุยนะแล้วพอมาคุยจบอะไรลูกก็ต้องรับผิดชอบส่วนอะไรจะเป็นไปต่อก็ถือว่าหมดกรรมไปแล้วเราก็ตั้งหน้าเดินใหม่อายุเท่าไหร่พี่นะ34ครับโอ้ยอีกไกลน้องเต็มที่อาจจะสวยเช้งได้ผัวรวยแบบป๋ามารักเลยลูกเราเขาก็รักเงี้ยนะตามนั้นอ่ะอ่ะโอเคก็สุดท้ายนะครับผมก็ขออนุญาตฝากทีมงานช่วยบล็อกคนนี้หน่อยนะคุณโรสเนี่ยนะคุณโรสเนี่ยนะที่บอกเรื่องผัวเมียน่าเบื่อผมพูดไปหลายครั้งแล้วเสียดายอ่ะติดตามมาต้องเป็นปีนะเนี่ยผู้ติดตามครบปีแต่ต้องมาถูกบล็อกแบบเนี้ยเสียดายเพราะว่าจริงๆผมบอกหลายครั้งแล้วว่าผมว่าเรื่องทุกเรื่องที่เอามาออกโหนกระแสต่อให้เป็นเรื่องผัวเมียเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีแฝงเรื่องของคติของข้อกฎหมายอยู่ในทุกครั้งเรื่องราวแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็ได้คุณเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปสอนคนที่บ้านสอนลูกสอนหลานสอนอะไรได้เพราะนี่มันเป็นอุทาหรณ์จากชีวิตจริงมันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะไปเกิดกับครอบครัวคุณไหมวันหนึ่งถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณถึงจะรู้สึกคุณถึงจะรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงวันนั้นน่ะคุณจะยึดนึกถึงรายการนี้ว่าอ๋อรายการนี้ทนายคนนี้เขาพูดแบบนี้นี่หว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นี่หว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาโดนแบบนี้ผัวกูก็เป็นแบบนี้นี่หว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไปเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานำเสนอไปต่อให้เป็นเรื่องผัวเมียมันก็มีเหตุและผลของมันอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดว่าโอ๊ยเรื่องผัวเมียน่าเบื่ออย่าเลยครับอย่าทำแบบนี้ไม่ดีหรอกจริงๆเชื่อผมวันหนึ่งผมยืนยันนะเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้จริงๆพี่หนุ่มพูดถูกต้องเลยในฐานะทนายความนะออฟฟิศอยู่ข้างล่างเวลาไม่โดนกับตัวไม่รู้พอโดนกับตัววิ่งมาหาทนายบอกพี่ทนายคะหนูขอความเป็นธรรมหน่อยบอกพี่หนุ่มกันชัยหน่อยบอกรายการหน่อยหนูอยากจะบอกตรงนี้ว่าหนูถูกกระทำแบบนี้หนูถูกผัวทิ้งหนูถูกเมียทิ้งผมถูกเมียทิ้งมีชู้มันไม่ได้เจอกับตัวเองไงเพราะหลังอย่างเราเนี่ยเราพยายามสร้างอุทาหรณ์สังคมว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมพยายามปรามสังคมด้วยให้ข้อคิดให้อุทาหรณ์วันนึงถ้าเกิดกับตัวคุณเองคุณจะเข้าใจรายการแล้วคุณจะรู้ว่าเราเอามาออกทำไมถ้ามันไปเกิดกับตัวคุณวันไหนคุณจะนึกถึงพวกเราไม่หรอกพวกนี้ก็แบบประเภทแบบ mindset สูงไงคือแบบโอ๊ยไม่ได้ฉันจะดูเรื่องแบบมีไร้สาระเออฉันนี่คือชีวิตมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณไงเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณไงวันนึงมันเกิดขึ้นนะโอ้โหแม่งแบบเดี๋ยวถ้าประดิษฐ์ฟิสิกส์อะไรได้เดี๋ยวจะออกคอนเทนต์ให้นะดูเรื่องนั้นแล้วกันนะนั่นแหละแต่ผมเชื่ออย่างนะคนที่ติดตามรายการผลกระแสหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้อย่างตอนนี้ YouTube ดูเป็นแสนนะถึงแต่ผมคิดว่าคงไม่มีคนดูเยอะขนาดนี้แต่ก็ดูนะเนี่ยใน Facebook ก็ดู 30,000 กว่า 30,000 กว่าอะไรเงี้ยเห็นติดดูวอลเลย์บอลกันอยู่ใช่ก็ผมว่าเขาก็สนใจเรื่องของข้อกฎหมายนะวันนี้คุณก็คงได้รู้เรื่องอะไรไปบ้างนะอ้าวโอเคนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะวันนี้ผมมีของที่ลึกมอบให้นะครับเป็นแชมพูของไรโอนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นอัญชันนะครับแล้วก็มีทรีทเมนต์ของอัญชันให้ด้วยนี่นะครับเดี๋ยวให้กันทั้งหมด3คนนะแล้วก็มีเลอแปรงให้นะครับมีกำพริกเพียงนะฮะเวลาที่ตามไปด่าผัวนะครับก็ต้องอมเวลากล่องเสียงมันแหบเนี่ยแล้วอมกล่องเหลืองแบบนี้นะฮะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับนี่มาแล้วกล่องเหลืองนี่มีโปรติว่าแบ็กซีดด้วยนะครับที่จะมอบให้นะฮะขอบคุณเบลรังนกแท้ด้วยนี่นะครับอ้าวโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงทางทนายไปสารก็คงจะตามให้อีกทีนะเดี๋ยวเข้าไปที่ออฟฟิศพี่แค่นั้นนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับ